สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อการทดสอบสมมุติฐานนะครับเริ่มต้นในหัวข้อที่3การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับผลต่างของค่าเฉลี่ยของ2ประชากรเมื่อมีการเก็บข้อมูลเป็นคู่ เรื่องนี้นะครับจะยังคงเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย2ประชากรนะครับแต่ว่าการเก็บข้อมูลจะแตกต่างจากหัวข้อที่2องที่เราเรียนมาในครั้งที่ทแล้วนี่เองนะครับมีการเก็บข้อมูลเป็นคู่การเก็บข้อมูลในหัวข้อนี้นะครับจะทำการเก็บข้อมูลของ2ประชากร ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหรือว่าสภาวะเดียวกันนะครับโดยเก็บจํานวนตัวอย่างเท่ากันนะครับจำนวนตัวอย่างเท่ากันคือเก็บเป็นคู่คู่นะครับนั้นเก็บเป็นคู่คู่ไปอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการเก็บข้อมูลของเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงยกตัวอย่างนะครับอาจารย์มีข้อสอบ2ชุดสมมุติเป็นข้อสอบชุด ที่1กับชุดที่2นะครับมีการทดลอง2รูปแบบด้วยกันเราจะได้มองเห็นความแตกต่างนะครับชุดที่1กับชุดที่2อ,อาจารย์อยากจะวิเคราะห์ว่าชุดไหนยากง่ายกว่ากันเพราะฉนั้นอาจารย์ก็จะทดลองโดยการสุ่มนักศึกษามา อันนี้แบบแบบแรกนะครับแบบแรกการทดลองแบบแรกเนี่ยอันนี้แบบที่2นะครับการทดลองแบบแรกแบบแรกเนี่ยอาจารย์จะสุ่มนักศึกษาสุ่มนักศึกษามา20น่นเพราะฉะนั้น20คนนี้นะก็จะ10คนแรกเนี่ยจะมาทําข้อสอบชุดที่1เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่1คนที่2ไล่ไปจนถึงคนที่10บดูไหมครับ ดงนั้นชุดที่2ก็จะเป็นอีก10คนก็จะเป็นท้านับจานวนนะครับก็จะเป็นคนที่ 11- 12จนถึงคนที่20อ่าก็จะใช้นักศึกษา20คนในการทาข้อสอบอถ้าทดลองแบบนี้นะครับจะเป็นการทดลองเหมือนกับในเรื่องที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ในครั้งที่แล้วการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ2ประชากรจะเก็บแบบนี้นะครับชุดที่1ก็สุมมา10คน นักศึกษาสิบคนทําชุดที่2ก็สุ่มนักศึกษาใหม่คือเป็นคนละคนกับชุดแรกนะครับสุ่มมาอีก10คนแล้วก็มาทําชุดที่สองอันนี้เป็นเป็นแบบแบบก่อนหน้านี้นะครับที่เราเรียนทีนี้แบบเก็บข้อมูลเป็นคู่เป็นยังไงแบบนี้นะครับอาจารย์จะสุ่มนักศึกษามา10คนพอเพราะฉะนั้นคนที่1เนี่ยจะทขาข้อสอบสองชุดเลย คนที่2ก็ทำข้อสอบ2ชุดคนที่3ก็ทำข้อสอบ2ชุดเช่นกันจนกระทั่งถึงคนที่10ก็ทำข้อสอบ2ชุดโอเคนะครับทีนี้คนที่หนึ่งเี่ที่สุ่มมานักศึกษาคนที่1ที่สุ่มมาจะทำข้อสอบชุดที่1หรือชุดที่2ก่อนเราจะต้องสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับจะต้องเลือกแบบสุ่มอีกทีหนึ่งว่าคนที่1นึจะทำข้อสอบชุด1หรือชุดสก่อนอาจจะเขียน กระดาษ2ใบนะครับหมายเลข1กับหมายเลข2องเพราะนั้นคนที่1จะทําข้อสอบก็สุ่มขึ้นมาถ้าได้หมายเลข2ก็ทําข้อสอบชุดที่2ก่อนนะครับเป็นลักษณะนี้ไป <S <S นี่คือการทดลองการเก็บข้อมูลเป็นคู่นะครับคนเดียวเนี่ยทำข้อสอบ2ชุดเลยเนี่ยคนที่2ก็ทําข้อสอบ2ชุดเลยนะครับแต่แบบแรกเนี่ยหคนทําข้อสอบ1ชุดเพราะฉะนั้นต้องใช้20คนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ แปลว่าถ้าเป็นแบบที่2แบบนี้แปลว่าเรากำลังมีข้อคำถามนะครับเป็นข้ออาจจะเป็นข้อสมมุติฐานของเราว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันเดังนั้นเราก็เลยจะต้องทดลองแบบเก็บข้อมูลเป็นคู่แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ความแตกต่างของนักศึกษามีผลลงกับคะแนนสอบที่ได้นะครับ ส่วนการทดลองแบบที่1เนี่ยก็จะมีข้อสมมุติว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถเหมือนๆกันใกล้ๆก,กันนะครับไม่แตกต่างกัน,นเป็นลักษณะนี้โอเคนะครับาการที่จะทดลองแบบที่2นี้จะเหมาะสมกว่านะครับแบบที่2เหมาะสมกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเห็นภาพแล้วว่าการเก็บข้อมูลเป็นคู่ทําแบบไหนนะครับเก็บข้อมูลเป็นคู่นี้ทําแบบไหน เราก็จะมาดูเนื้อาหานะครับมาดูเนื้อาหาของเรื่องนี้นะครับการเก็บข้อมูลเป็นคู่เรื่องนี้ก็เหมือนกับมี2ประชากรนะครับ <KO> การ, <ania> การวิเคราะห์นะครับก็เหมือนกับวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย2ประชากรแต่ว่าเมื่อเราเก็บข้อมูลเป็นคู่เนี่ยเราสามารถยุบข้อมูลนะครับสามารถยุบข้อมูลเหลือแค่ ชุดเดียวได้นะครับจากการเก็บข้อมูลมาเป็นคู่ๆมันก็จะมีข้อมูล2ชุดใช่ไหมครับมันก็สามารถยุบเป็นชุดเดียวได้เดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงนะครับมาดูเนื้อหาเลยนะครับการเก็บข้อมูลแบบเป็นคู่ทีนี้ก็จะมีค่าเฉลี่ยประชากรมิลหนึ่ิลสองก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลจะเก็บลักษณะนี้นะครับ x 1 1 x 2 1นะเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวแรกเนี่ยเป็นประชากรนะครับประชากรส่วนตัวเลขที่2เนี่ยเป็นคู่ที่เท่าไหร่เป็นคู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้น x 1 1คือข้อมูลคู่ที่1ที่สุ่มมาจากประชากรที่1 x 2 1ก็เป็นข้อมูลคู่ที่1ที่สุ่มมาจากประชากรที่2ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเก็บข้อมูลเป็นคู่ๆไปนะครับ ทีนี้ข้อมูลที่ได้เป็นคู่เนี่ยเราสามารถยุบให้มันเหลือ,อมันมีข้อมูลสมมุติ10คู่ถ้าเก็บมา10คู่แปลว่ามีข้อมูล20ค่าถูกไหมครับ20่ค่านี้เราสามารถยุบข้อมูลให้มันเหลือแค่10ค่าแค่นั้นเองโดยการหาผลต่างนะครับหาผลต่างระหว่างข้อมูลคู่นั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลคู่ที่1ก็เอามาลบกันเอามาลบกันก็จะได้เป็น ผลต่างออกมาก็จะได้เป็นตัวเลขตัวใหม่ออกมาเราก็ให้เป็นสัญลักษณ์ดีดีมาจากคําว่า difference difference แปลว่าผลต่างนะครับมันดีหนึ่งก็มาจากข้อมูลคู่ที่1เอามาลบกันดีสองก็มาจากข้อมูลคู่ที่สองมาลบกันนะครับนั้นมันก็จะมีมันก็เหมือนกับการยุบนะครับข้อมูล2ชุดเหลือชุดเดียวเราก็จะเอาค่าดีตรงนี้ไปวิเคราะห์แทนนะครับไปวิเคราะห์แทนไม่เอา x ละไม่เอาข้อมูลที่เก็บมาจริงๆแล้ละเอาผลต่างไปวิเคราะห์แทน นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ดีเนทะ่ากับ x 1 j ลบ x 2 J นะครับทีนี้พอเอามาลบแบบนี้ค่าเฉลี่ยของผลต่างนะเราก็ให้เป็นมิวดีนะครับค่าเฉลี่ยของผลต่างก็จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยประชากรมาลบกันนะครับส่วนความแปรปวนของผลต่างตัวนี้ก็เป็นกํากหนดเป็นซิกมาดยกกำลังสองห้อยห้อยดีเพื่อให้รู้ว่าเป็นของผลต่าง ก็ไม่มีอะไรมันก็คือค่าเฉลี่ยตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นความแปรปรวนตัวหนึ่งเพียงแต่ห้อยดีไว้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นของผลต่างนะครับเป็นของผลต่างก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากรมิวหนึ 1, ่งมิวสองมันก็คือการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของผลต่างตัวเดียวตัวนี้มิวดี D, นั่นเองนะครับ นั้นจากสมมติฐานที่เราตั้งอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเท่นั้นนะครับว่าถ้าตั้งแบบตรวจสอบวิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ย2ประชากรเท่ากันหรือไม่เท่าเนี่ยก็ตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นผลต่างก็เหมือนกับเราย้ายข้างใช่ไหมครับก็เป็นมิลหลบมิสเท่ากับศูนย์เราย,าย้ายมิสไปทัทางซ้ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผลต่างนั่นเองผลต่างก็คือมิลดีนะครับเราก็ใช้เป็นมิดีแทนเลยเอชศูนยะ์ 0, สมมุติฐานหลักมิลดีเท่ากับศูนย์ สมมติฐานลองก็เป็นมิดีไม่เท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มิลดีในการทดสอบสมมติฐานเลยโอเคนะครับจะใช้ชุดนี้ในการทดสอบสมมติฐานเลยทีนี้การทดสอบส,สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของผลต่างเมื่อเก็บข้อมูลเป็นคู่เนี่ยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมการทดลองอการทดสอบสมมติฐานก็มี7ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับ เครื่องหมายที่จะใช้ในสมมติฐานลองก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเก็บข้อมูลมาน้อยกว่า30ค่านะครับ n น้อยกว่า30หรือจํานวนคู่น้อยกว่า30เนี่ยเราก็จะใช้ T นะครับพอใช้ T เนี่ยมันก็เหมือนกับเหลือข้อมูลชุดเดียวเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้เราก็จะใช้สูตรเหมือนกับใช้ T ก็คือ x bar ์บาร์ลบมิวสนะ่วน S หารสแควร์รูออันเดียวกันเลยนะครับงนั้นสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรนี้เพราะว่าเราเหลือข้อมูลแค่ ชุดเดียวแล้วคือผลต่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรนี้ซึ่งค่าเฉลี่ยนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยผลต่างตัว x bar ตัวนี้คือค่าเฉลี่ยผลต่างก็เลยไปใช้สัญ,ญลักษณ์ d bar นะครับก็เลยใช้เป็น d ีบา x bar ก็เปลี่ยนเป็น d b บ r มิตัวนี้ก็เป็นมิของ x bar ก็คือมิของ d มิของผลต่างนะครับส่วน s, s ก็เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างก็ห้อย d ดีไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นผลต่างส่วนด้วยสแวรนะครับก็เหมือนเดิมเลย นี่ดีกียอฟิดดมเมื่อใช้ t ก็เป็น n ลบหนะครับพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ใช้สูตรเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เป็นผลต่างแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นดีบาร์ก็เป็นค่าเฉลีย่ยนั่นเองนะครับเอาข้อมูลผลต่างรวมกันแล้หารจำนวนข้อมูลทั้งหมดส่วนความแปรปวนเอสดีกำลัง2อันนี้เป็นความแปรปวนตัวอย่างก็หาจากสูตรความแปรปวนธรรมดานั่นเองนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับ ก็คือ Summation x กำลัง2ลบซ m ช x ทั้งหมดกำลังสส่วน n หารด้วย n ลบ1ก็อันเดียวกัน x ตัวนี้ก็เป็นผลต่างก็แทนด้วยดีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเหมือนสูตรเดียวกันเลยนะครับามาดูตัวอย่างวิศวกรต้องการเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์2วิธีที่ใช้พยากรณ์ค่าแรงเฉือนของแผ่นเหล็กเจรไนคือวิธีคาสลูและวิธีลีไฮ เขาก็เลือกแผ่นเหล็กเจรไนแบบต่างๆมา9แบบแบบและ1แผ่นแล้วพยากรณ์ค่าแรงเฉือนด้วยวิธีทั้งสองได้ข้อมูลตามตารางหน่วยเป็นปอนด์สแควร์อินช์อันนี้เป็นข้อมูลค่าพยากรณ์แรงเฉือนของ2วิธีนะครับค่าสรุปปลิ่หยออากมาเป็นตามนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ทำการทดลองเนี่ยะจะเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับ ข้อมูลจะได้มา2คอลัมน์นี้แค่นั้นเองนะครับสองคอลัมน์นี้นะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มาจะมีแค่นี้ส่วนคอลัมน์ผลต่างคอลัมน์ผลต่างเราต้องหาเองนะครับเราต้องหาเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลแค่2คอลัมน์แค่นั้นเองแผ่นเล็กจนในก็มีอยู่9แบบนะครับแบบที่1ก็ทดลองพยากรณ์ด้วย2วิธีเลยคือคาสลูกับลีไฮนะครับคาสลู class กับลีไฮ สรุปกันดีฮะทีน,นี้จะทดลองพยากรณ์ด้วยวิธีอะไรก่อนก็ต้องสุ่มเอานะครับสุ่มว่าจะพยากรณ์ด้วยวิธีอะไรก่อนการสุ่มตรงนี้จะเป็นการลดผลของเออร์เลอร์นะครับผลความคาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องมือหรือวิธีการนะเราก็เลยสุ่มเอานะครับเะฉะนั้นก็เก็บข้อมูลมาได้ออกมาเป็น2ชุดตามนี้นี่คือชุดที่1นนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับ ทีนี้คำถามวิธีการพยากรณ์การพยากรณ์ทั้ง2วิธีแตกต่างกันหรือไม่วิธีการพยากรณ์นะครับทั้งสองวิธีนี้ต่างกันหรือไม่ที่ระดับนยัยสำคัญ0.05ถ้าวิธีทั้งสองไม่ต่างกันแปลว่ามันก็ต้องให้ค่าเฉลี่ยเหมือนกัน ถูกไหมครับมันก็ต้องให้ค่าเฉลี่ยมไม่แตกต่างกันแต่ถ้าวิธีการพยากรณ์แรงเฉือน2วิธีนี้แตกต่างกันแต่ว่าค่าพยากรณ์ที่ได้มันก็จะต้องแตกต่างกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น1แผ่นทดลอง2วิธีแปลว่าเป็นการเก็บข้อมูลเป็นคู่แล้วนะครับเก็บข้อมูลเป็นคู่เหมือนกับตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ดูนะครับนักศึกษาหนึ่งคนนำข้อสอบ2ชุดแบบเดียวกันเลย น้นตรงนี้เราก็จะหาผลต่างออกมาเอาวิธีคาสตูตั้งลบด้วยวิธีดีไฮได้ผลต่างออกมาตามคอลัมน์นี้นะครับนี่คือผลต่างตัวนี้ก็เป็น d1 d2 น,นะครับอานนี้มีทั้งหมด9ตัวงั้น n เท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ มาทดสอบสมมติฐานเจ็ดขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเรามาดูเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรครับจำได้ไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งกำหนด,าาดนพารามิเตอร์ที่เราต้องการทดสอบนะครับพารามิเตอร์ที่เราต้องการทดสอบก็มาดูว่าเราจะทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอะไร โอเคนะครับทีนี้จากโจทย์ตรงนี้เราจะตอบคําถามว่าวิธีการพยากรณ์แรงเฉือน2วิธีต่างกันไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ค่าเฉลีย่ยดูไหมครับไปดูที่ค่าเฉลีย่ยนั้นมี2ประชากรแต่การเก็บข้อมูลเป็นคู่เราก็เลยจะไปดูที่ผลต่างใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยของผลต่างถ้า2วิธีไม่ต่างกัน ผลต่างเอามาลบกันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่ถูกไหมถ้าสองวิธีไม่ต่างกันแปลว่าเอาค่าที่ได้จากการพยากรสองวิธีนี้มาลบกันมันก็ต้องออกมาเป็นศูนย์มันก็ต้องให้ค่าเท่ากันนั่นเองค่าพยากรณพอค่าเท่ากันลบกันก็กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสมมติฐานของเราก็จะเกี่ยวข้องกับ พารามิเตอร์ประชากรก็คือมิวดีนะครับมิวดีเดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันมินะครับเป็นผลต่างเอาเป็นค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ย ของผลต่างผลต่างของอะไรผลต่างของค่าพยากรแรงเฉือนที่เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าพยากรแรงเฉือนที่ได้จากที่ได้จากวิธี คาวส์ลูและวิธีรีไฮนะครับก็มีอยู่2วิธีนะวิธีคาวส์ลูและวิธีรีไฮ เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าปรากรรแแรงเฉือนที่ได้จากวิธีคาสสรุและวิธีดีไฮนี่คือขั้นตอนที่1นึ่กำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบขั้นตอนที่2นะครับตั้งสมมุติฐานหลักสมมุติฐานรองแม้โจทย์ถามว่า2วิธีนี้แตกต่างกันไหมแปลว่าเรากําลังจะเช็คว่าผลต่างมันเป็น0นย์หรือไม่เป็น0ย์ถูกไหมครับผลต่างของค่าเฉลี่ยถ้าผลต่างค่าเฉลี่ยเป็นศย์แปลว่า2วิธี ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติฐานหลักก็เป็นมิวเท่ากับศสมมุติฐานรองก็เป็นมิวดีไม่เท่ากับ0นะครับเ,ออเป็นสมมุติฐานที่เราจะทดสอบต่อไปขั้นตอนที่3ามกำหนดอัลฟานะครับกำหนดระดับในยะสำคัญโจทย์ข้อนี้ใช้0ู5จุก็เขียนลงไปนะครับขั้นตอนที่4เลือกใช้ตัวทดสอบสถิติโจทย์ข้อนี้นะครับเก็บข้อมูลมาแค่9คู่ เก้าคู่ไม่ถึง30แต่ว่าก็จะใช้ t นะครับใช้ทนะีชื่อภาษาอังกฤษเรื่องนี้คือ p a แพ t-test อาจารย์เขียนไว้ข้างบนหน่อยแล้วกันว่าเรื่องนี้ภาษาอังกฤษเขามีชื่อว่าอะไรนะครับ,นะรบเรื่องนี้นะครับ p a แพ t-test ดันั้นใช้ t นะครับเก็บข้อมูลเป็นคู่แพร์แบบว,ว่าคู่แพร์ทีเทสั้นกลับมาดูโจทย์ของเราต่อนะครับขั้นตอนที่4คือเลือกใช้ตัวทดสอบสถิติใช้ t ก็มี d e กี f อฟ e ีดอมเท่ากับเลบหเท่ากับเลบหเป็น8นะครับขั้นตอนที่4ต่อไปขั้นตอนที่5คือกําหนดเขตวิกฤตวาดระคังความของ t ตรงกลาง0ใช่ไหมครับ การทดสอบสมมุติฐานสมมุติฐานลองใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นการทดสอบแบบ2ด้านเพราะฉะนั้นพื้นที่วิกฤตมี2ฝั่งนะครับพื้นที่วิกฤตมี2ฝั่งฝั่งละครึ่งหนึ่งของอัลฟา0.025 0.025เปิดตารางทีตรงนี้นะครับมันการจะเปิดตารางทีเราต้องรู้พื้นที่ด้านขวามือพึ่งโดยที่จุดตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านขวาคือจุด 0, 0 25, และต้องรู้ดีกรีออฟฟิดัมคือ8เราก็ไปตาราง t เลยนะครับไปที่ตาราง t อ่านี่คือตาราง student t นะครับ student t อ่าตาราง student t นะครับไปที่แถวที่8นะครับแถวที่8อ่ขยายหน่อยแล้วกันนะครับแถวที่8คือตรงนี้นะครับแถวที่8ดีกรีออฟฟิดัมเป็น8พื้นที่ด้านขวาคือ0.025นี่นะครับ ลงมานะตัดกันแถวที่8ได้มาเป็น2.306ก็ไปเติมในรูปของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น2.306แล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นลบ2.306โอเคนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อันนี้ได้เควิกิทเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่6คคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติทีเท่ากับ d bar ร์ใช่ไหมก็ตามสูตร d bar x bar นั่นเองลบมิวมก็คือมิวดส่วน ss S, ก็คือ sd หารด้วยส q u a r e root อแค่นั้นเองนะครับเราก็ได้สูตรนี้เอาไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา d bar ร์นะครับ d b บามีค่าเท่าไหร่เราก็มาดูข้างล่างเพราะฉะนั้น d bar ตรงนี้นะครับ d b บาก็เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล 9ตัวดูไหมค <Rabb> รับแล้วเราก็กลับไปเอาข้อมูลตรงนี้ในตารางนี้นะครับ9ตัวนี้จับรวมกันนะครับ summation d หาร n ได้ d bar ์อกมาฉะนั้นจาย์สรุปตัวเลขให้เลยแล้วกันนะครับว่า d bar มีค่าเท่าไหร่ d bar ก็จะออกมาเป็น0.2736 0.2736นะครับผลรวมของดีใส่ไว้ให้ก็ได้นะครับเป็น2.462ตรงนี้นะครับรวมกันออกมาเป็น2.462เพราะฉะนั้นหาร9ก็ได้มาเป็น0.2736นี่คือ5 D ่ดีบานะครับ0.2736โอเคไหมครับดีบา ต่อไปค่ามิวดีมิวดีคือพารามิเตอร์ประชากรทุกสูตรต้องเอามาจากตัวเลขที่ตั้งไว้ในสมมุติฐานหลักเพราะฉะั้นตรงนี้0ก็ลบด้วย0อาหารด้วย SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ SD SD ตัวนี้คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้นะครับลบนี้ก่อน SD นะครับ sd sd มาจากการถอดสแควร root sd กําลังสองถูกไหมครับซึ่งก็คือการถอดสแควร์รู t ก้อนใหญ่นี้ก็คือ summation d กําลังสองลบ summation d 2. วงเล็บกําลังสองหารด้วย n ส่วนด้วย n ลบหนึก็เป็นสูตรหาความแปรปรวนธรรมดานะครับตรงนี้เราก็ ไปกดเครื่องคิดเลขนะครับดีบาร์นี้จะต้องไปยกกําลังสองของข้อมูลแต่ละตัวก่อนแล้วค่อยบวกกันนะครับซึ่งการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้อาจารย์แนะนําแล้วว่าควรจะใช้การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคิดเลขนะครับถ้าป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคิดเลขก็จะง่ายสะดวกกับเราในการคํานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อนี้อาจารย์ก็คํานวณให้เลยแล้วกันนะครับได้มาเป็น 0.8205นะครับลบ s ัมบูรณก็คือ2.462นะครับ2.462ตรงนี้เรายกกำลังสองนะครับหารด้วย n ทั้งหมดส่วนด้วย n ลบ1แล้วถอด square root ใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะได้ค่า sd ออกมา,าได้ค่า sd ออกมามีค่าเท่ากับ 0. หนึ่งสามห้าหกนะครับศูนย์จุดหนึ่งสามก็เอากลับมาแทนในสูตรของเรา0.1356แล้วก็ทอดสแควรรูทเอ็นสแควรรูทเก้านะครับสแควร์รูทเก้ากดเครื่องคิดเลขได้ค่า t ออกมานะครับเป็น6.05 6.05เห็นไหมครับได้มา6.05เพราะฉะนั้นการจะสรุป อันนี้ขั้นตอนที่6จบไปแล้วนะครับคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติขั้นตอนที่7สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและตอบคําถามโจทย์เพราะฉะนั้นเรามาเทียบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า T เท่ากับ6.05เป็นยังไงกับเขตวิกิตครับเขวิกิตคือ2.306แปลว่าค่า6.05มัน อ,อกอยู่ในเขตวิกฤตตรงนี้นะครับ6.05ม,มันมากกว่ามันก็ต้องอยู่ทางขวามือของ2.306เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า t ีเท่ากับ6.05มากกว่า2.306เพราะฉะนั้นตกอยู่ในเขตวิกฤตก็ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก s 0 มิวดเท่ากับศที่ระดับนยะสำคัญที่ระดับนยะสำคัญ0.05ดดังนั้นนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ก็ตอบคําถามโจทย์นะครับตอบคำถามโจทย์เราสรุป2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือปฏิเสธสมมติฐานละประเด็นต่อมาคือคําถามตรงน,นี้วิธีการพยากรณ์สวิธีแตกต่างกันหรือไม่ก็ตอบเลยนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีการพยากรณ์แรงเฉือนของทั้ง2วิธีนี้ แตกต่างกันหรือไม่ก็มาดูความหมายนะครับความหมายของเราปฏิเสธสมมติฐานหลักยอ่อแปลว่ายอมรับสมมุติฐานรองแปลว่าค่าเฉลีย่ยไม่เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างไม่เป็นศูนย์เอามาลบกันแล้วไม่เป็นศูนย์แปลว่า2วิธีนี้แตกต่างกันถูกไหมครับถ้ามันไม่ต่างกันแปลว่าลบกันมันต้องกลายเป็นศูนย์อย่างเช่น2อลบสอ่ะไม่ 2, สองกับ2ไม่ต่างกันสองลบสก็กลายเป็นศูนย์อันนี้มัน ลบกันแล้วมันไม่กลายเป็นศูนย์เรายอมรับสมมุติฐานรองนะครับปฏิเสธสมมูติฐานหลักก็คือการยอมรับสมมุติฐานรองเพราะฉะนั้นมิวดีไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์แปลว่าผลต่างมันไม่เป็นศูนย์นั่นเองเอาแปลว่าข้อมูลเอามาลบกันแล้วไม่เป็นศูนย์ก็แปลว่า2วิธีพยากรณ์แรงเฉือนทั้งสองวิธีนี้วิธีการพยากรณ์แรงเฉือน2วิธีนี้มีความแตกต่างกันนะครับมีความ แตกต่างกันก็คือให้ค่าพยากรที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับวิธีการพยากรณ์แรงเฉือนของสองวิธีนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอันนี้เป็นผลสรุปของข้อนี้นะครับอโอเคนะครับดังนั้นเราก็จะผ่านข้อนี้ ไปสู่หัวข้อที่4การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปวนประชากรเดียวความแปรปวนประชากรเดียวก็มีซิกมาตัวเดียวเพราะฉะนั้นสรุปให้แล้วว่าเคยสรุปให้แล้วว่าถ้าความแปรปวนประชากรเดียวเนี่ยใช้คายสแควรสูตรนี้ก็เจอมาแล้วนะครับในบทที่4 chi ี่คายสแควรเท่ากับ n ลบหนึ่งอ่ะเจอในบทที่5นะครับไม่ใช่ใบทที่4นะเรื่องการจจดแจงตัวอย่างสุม่ม คายสคแควร์เท่ากับเอ็นลบหนึ่งเกำลังสองส่วนซิกมากำลังสองนะครับสัญลักษณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด s อกำลังสองเป็นความแปรปรวนตัวอย่างซิกมากำลังสองเป็นความแปรปรวนประชากรน,นะครับใช้คายสคแควร์ก็ต้องมีดีกีออฟฟิดัมก็คือ n อนลบหนึ่งนะครับ n อลบหนึ่งมาดูตัวอย่างเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนื้อหาไม่มีอะไรก็คือสูตรนี้นะครับก็ไม่ต้องจำสูตรเวลาสอบให้สูตรอยู่แล้วนะครับตัวอย่างที่11 โรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำบรรจุขวดออกจำหน่ายโดยใช้เครื่องจักรหนึ่งเครื่องในการบรรจุน้ำลงในขวดวิศวกรสุ่มตัวอย่างขวดน้ำที่บรรจุน้ำมา20ขวดแล้วหาความแปรปรวนของปริมาตรของน้ำในขวดได้เป็น0.0153มิลลิลิตรกำลังสองหาความแปรปรวนของปริมาตรน้ำในขวดสุ่มมา20แล้วหาความแปรปรวนแปลว่าค่าความแปรปรวนนี้เป็นค่าความแปรปรวนของ20ขวดซึ่งก็คือของตัวอย่างนั่นเองแปลว่านี่คือ S อสกลังสองเห็นไหมครับสุ่มมามาคํานวณแปลว่าเป็นของตัวอย่างเขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่านะครับถ้าค่าความแปรปรวนของปริมาตรของน้ําในขวดสูงกว่าถ้าความแปรปรวนของปริมาตรน้ําในขวดสูงกว่า0.01มิลลิลิตรกำลังสองจะถือว่าเครื่องจักรมีปัญหาในการบรรจุน้ำและต้องได้รับการแก้ไข ถามว่าเครื่องจักรนี้มีปัญหาในการบรรจุน้ำหรือไม่ที่ระดับในย่าสำคัญ0.05อนนี้เป็นคำถามนะครับเป็นคำถามเราก็มาดูว่าจะทำยังไงนะครับข้อนี้คำถามถามว่าเครื่องจักรมีปัญหาไหมในการบรรจุน้ำนะครับงั้นเราจะตอบเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูเงื่อนไขโจทย์ กรณีไหนที่เราจะบอกได้ว่าเครื่องจักรมีปัญหาโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าเขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเกณฑ์นะครับถ้าความแปรปรวนปริมาตรน้ําในขวดสูงกว่า0.01มิลลิลิตรกำลังสองแปลว่าเครื่องจักรมีปัญหาเห็นไหมครับเครื่องจักรมีปัญหาแปลว่าเราจะต้องไปวัดตัวนี้ใช่ไหมต้องไปประเมินตัวนี้วิเคราะห์ตัวนี้ว่าความแปรปรวนของปริมาตรน้ํามันสูงกว่า0.01มิลลิลิตรกำลังสองหรือเปล่าถูกไหมครับ ต้องไปดูตรงนี้ถ้ามันสูงกว่าก็แปลว่าเครื่องจักรมีปัญหาถ้าไม่สูงกว่าแปลว่าเครื่องจักรไม่มีปัญหางนั้นเราจะต้องทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนของปริมาตรน้ําในขวดนั่นเองโอเคนะครับงนั้นขั้นตอนที่1นึ่งการทดสอบสมมติฐานหนึ่งกหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบเพราะฉะนั้นกําหนดเป็นซิกมากําลังสองเป็นความแปรปรวน ของปริมาตรน้ำในขวดโอเคไหมครับแค่นี้เองนะครับซิกมากลังสองเป็นความแปรปรวนของปริมาตรน้ำในขวดถ้าจะเติมรายละเอียดลงไปอีกก็ได้ที่บรรจุโดยเครื่องจักรเครื่องจักรหรือจะใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับซิกมากลังสองเป็นความแปรปรวนของปริมาตรของน้ำในขวด เพราะนั้นเราจะวิเคราะห์เกี่ยวกับพารามิเตอร์ประชากรคือซิกมายกกำลังสองขั้นตอนต่อมาเป็นการตั้งสมมุติฐานหลักสมมุติฐานลองนะครับตั้งสมมุติฐานหลักสมมติฐานลองทีนี้การตั้งสมมติฐานหลักเกณฑ์คืออะไรครับพอจำได้ไหมครับอยากทดสอบความเชื่อไหนตั้งความเชื่อนั้นเป็นสมมุติฐานรองนะครับอยากทดสอบความเชื่อไหน ตั้งความเชื่อนั้นเป็นสมมุติฐานรองดังนั้นเราจะตั้งสิ่งที่เราอยากทดสอบเราทดสอบอะไรครับเรากําลังอยากจะดูว่าความแปรปรวนของน้ําในขวดสูงกว่า0 0 1มิลลิลิตรหรือเปล่าดังนั้นก็เอาตัวนี้มาตั้งสมมติฐานความแปรปรวนของน้ําในขวดสูงกว่าก็คือมากกว่า0.01มิลลิลิตรกำลังสองหรือเปล่านี่คือโจทย์นะครับนี่คือ,อนี่คือสมมุติฐานรอง เพราะนั้นสมมุติฐานหลักก็จะตามมาเองตรงข้ามกับสมมุติฐานรองก็คือซิกมากำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ0.01ม mm ิลลิลิตรกำลังสองโอเคนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่2ต่อไปขั้นตอนที่3คือกำหนดอัลฟาข้อนี้อัลฟาเป็น0.05ตามโจทย์ที่บอกมานะครับต่อไปขั้นตอนที่4เลือกใช้ตัวทดสอบสถิติ เลือกใช้ตัวทดสอบสถิติเรื่องนี้เกี่ยวกับความแป,ป,ปรปรวนประชากรเดียวแปลว่าใช้ค่ายสแควรเห็นใไหครับใช้ค่ายสแควรก็ต้องมีดีกีออฟฟีดอมเท่ากับ n-1 ลบหนทีนี้ n เป็นเท่าไหร่ก็กลับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่าุ่มมา20ขวดแปลว่า n เป็น20ลบ1เท่ากับ19ได้ดีกีออฟฟีดอมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่5นะครับต่อไปขั้นตอนที่5คือการ สร้างเขตวิกฤตนะครับสร้างเขตวิกฤตทีนี้เราใช้คายสแควรใช่ไหมครับเราใช้คายสแควรดังนั้นเขตวิกฤตเราก็ต้องไปวาดรูปคายสแควรอย่าไปวาดรูประฆคังคว่ำนะครับถ้าวาดระฆครังคว่ำมาให้ผิดทันทีดังนั้นเราก็ต้องวาดรูปคายสแควรคือมีความเบ้ซ้ายนะครับจะอันนี้เบ้ขวามีความเบ้ขวาจะโด่งทางซ้ายวาดคายสแควรกราฟคายสแควรออกมาแล้วก็มากําหนดเขตวิกฤตว่าอยู่ด้านไหนนะครับ อัลฟาอยู่ตรงไหนดังนั้นสมมุติฐานลองอะจะจะดูว่าพื้นที่วิกฤตอยู่ตรงไหนหรืออัลฟาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปดูเครื่องหมายที่ใช้ในสมมุติฐานลองสมมุติฐานลองใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับมากกว่าแปลว่าเควิกฤตหรืออัลฟาอยู่ด้านเดียวดูด้านเดียวคือด้านขวามือนะครับเป็นการทดสอบแบบด้านเดียวข้อนี้เควิกฤตมีด้านเดียวขนาดอัลฟาคือ 0.05โอเคไหมครับมีด้านเดียวดังนั้นเราก็มาเปิดหาจุดวิกฤตตรงนี้ว่าคายสแควร์มีค่าเท่าไหร่โดยไปที่ตารางกราฟของคายสแควร์ดีกีออฟฟดอมเป็น19ไปที่แถว19แล้วคอลัมน์พื้นที่ด้านขวามือคือ0.05ังนั้นเราไปที่กราฟคายสแควร์ are, นะครับนี่คือกราฟคายสแควร์ไปที่ดีกีออฟฟดอม10 9คือตรงนี้นะครับด e ก r ี e ออฟ r ิ e d ม m 19ไล่ไปที่คอลัมน์0.05คือคอลัมน์นี้นะครับลงมาไล่มาปุ๊บเจอพอดีเลย30.14 30.14นะครับ30.14เราก็มาเติมในเขตวิกฤตตรงนี้ว่าเป็น30.14เป็นค่าเขตวิกฤตตรงนี้นะครับนี่คือค่าคายสุขแ เป็นขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6คคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติคายสแควร์จากสูตร n ลบ 1s กลัง2ส่วนซิกมากลัง2ก็แทนค่าลงไป N คือ 20-1s ลบ 1s กลัง2โจทย์บอกมาความแปรปรวนประชากความแปรปรวนตัวอย่างนะครับออกมาเป็นตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือความแปรปรวนตัวอย่าง0.0153ก็แทนลงไป คูณกับ0.0153ยกกําลังสองไหมครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับยกกําลังสองถอดสแควร,รูทพวกนี้มักจะผิดกันงนั้นขอน้อนี้ยกกําลังสองไหมในสูตรตัวในสูตรเองเป็น s กาลังสองคือความแปรปรวนตัวอย่างงนั้นะเราก็กลับไปดูที่โจทย์โจทย์ให้อะไรมา0.0153นี่เป็นความแปรปรวนตัวอย่างอยู่แล้วแปลว่าตัวเลขนี้ไม่ต้องไปยกกําลังสองนะครับ ใส่ลงไปเลย0.0153ส่วนซิกมากำลังสองนี่เป็นพารามิเตอร์ประชากรนะครับซิกมากำลังสองแปลว่าเราต้องเอาค่ามันมาจากสมมุติฐานหลักนั่นเองก็คือตรงนี้นะครับ0.01ก็ไม่ต้องไปยกกำลังสองเพราะมันเป็นความแปรปวนประชากรแทนลงไปเลยนะครับเแบบนั้นกดเครื่องคิดเลขมานะครับเราจะได้ค่าคายสแควร์ออกมาเป็น29.07 29.07ออกมาแล้วนะครับงั้นสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานเราก็ต้องเอาคายสแควร์ที่ได้จากการคำนวณของเราจากข้อมูลตัวอย่าง29.07ไปเทียบกับเขตวิกฤตเขตวิกฤตคือ30.14ซึ่ง29.07มันน้อยกว่าถูกไหมครับน้อยกว่า30.14แปลว่าตกอยู่ในหรือนอกเขตวิกฤตครับ ยี่สิบเก้ากับสามสิบยี่สิบเก้าน้อยกว่าแปลว่ายี่สิบเก้าต้องอยู่ทางซ้ายมืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ยี่สิบเก้าจุดศูนย์เจ็ดต้องอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของสิบจุดหนึ่งสี่ก็แปลว่าตกอยู่นอกเขตวิกฤตนะครับตกอยู่นอกเขตวิกฤตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสีม่วงเอาเป็นสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้น ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก s 0 ซิกมายกกำลังสองนะครับน้อยกว่าเท่ากับ0.01ม mm ิลลิลิตรกำลังสองไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยะสำคัญที่ระดับนัยะสำคัญ0.05อันนี้เป็นการสรุปในส่วนแรกก่อนว่าเราปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักข้อนี้ ยีบเน้อยกว่า30แปลว่าตกอยู่นอกเกศวกิกฤตเพราะฉะนั้นไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก S0 ศูนยซิกมากำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ0.01ย์จุมิลิตรกำลังสองที่ระดับนัยสำคัญศูนย์จุดังนั้นจึงสรุปได้ว่านั้นดังนั้นนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคําถามตอบคาถามโจทย์เลยโจทย์ถามว่ายังไงครับเครื่องจักรมีปัญหา ในการมาจุดน้ำหรือไม่เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าการที่เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธแปลว่าเชื่อตรงนี้ก่อนแปลว่าความแปรปวนของน้ำในขวดมันไม่เกิน0.01ม mm ิลลิลิตรกำลังสองถูกไหมครับมันไม่เกินแต่เขาบอกว่าถ้าเกินแปลว่าเครื่องจักรมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่เกินความแปรปวนมันไม่เกินแปลว่าเครื่องจักรมีปัญหาไหมครับมีปัญหาไหม ถ้าความแปรปรวนมันเกิน0.01เครื่องจักรมีปัญหาแต่เราพิสูจน์ออกมาแล้วทดสอบสมมติฐานออกมาแล้วปรากฏว่าต้องเชื่อไปก่อนว่าความแปรปรวนปริมาณน้ําในขวดมันไม่เกิน0.01แปลว่าเครื่องจักรมีปัญหาไหมครับแปลว่าเครื่องจักรนี้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นจึงได้ว่าเครื่องจักรนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ในการบรรจุน้ำลงในขวดนี่คือคำสรุปนะครับที่ระดับนัยสำคัญอันนี้จะต้องระบุเสมอนะครับว่าใช้อัลฟาเท่าไหร่ที่ระดับนัยสำคัญ0.05เห็นะครับวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้โจทย์ข้อนี้ก็สรุปได้ดังนี้นะครับ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก S0 มากกกาลังสองน้อยกว่าเท่ากับ0.01มิลลิลังสองพีเอลฟา0.05ซึ่งก็แปลได้ว่าเครื่องจักรนี้ไม่มีปัญหาในการบรรจุน้ําลงในขวดที่เ l ลฟา0.05นะครับผ่านนะครับต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูที่หัวข้อที่5การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนประชากร2ประชากรเมื่อสักครู่นี้ วิเคราะ์สมมุติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนประชากรเดียวนะครับต,ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ความแปรปรวน2ประชากรซิกมา2ตัวละนะครับห้อยมีห้อย1ห้อย2สัญลักษณ์ความหมายเหมือนเดิมหมดเลยนะครับห้อย1ก็มาจากประชากรที่1ห้อย2มาจากประชากรที่2งดันั้นสูตรของเราก็คือสูตรนี้นะครับ f เท่ากับ s1 นกลังสส่วน s2 อลังสมีความแปรปรวน2ประชากรจะใช้สูตรนี้ โอเคไหมครับซึ่งจริงๆแล้วสูตรที่ใช้ในเรื่องนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ลดรูปมาแล้วเข้าใจไหสูตรเต็มคือสูตรนี้ f เท่ากับ s 1นกำลังสองส่วนซิกมาหนึ่งกำลังสองหารด้วย s 2กำลังสองส่วนซิกมาสองกำลังสองนี่คือสูตรเต็มๆนั้นให้ใช้สูตรนี้ดีกว่า โอเคไหมครับใช้สูตรนี้นะครับอ่าสูตรในชีตตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องใช้แล้วกันใช้สูตรนี้จะจะดีกว่าเพราะมันชัดเจนกว่านะครับมันครบถ้าสูตรนี้แปลว่ามันยุบมาแล้วนะครับสูตรนี้มันยุบมาแล้วงนั้นเราใช้สูตรเต็มๆเลยนี่คือสูตรเต็มนะครับดีกี้ออฟฟิดัมก็จะเป็น n 1นลบหน n 2ลบหนนวนตัวอย่างที่1จํานวนตัวอย่างของตัวเศษอันนี้ของตัวเศษนะครับ ตามสูตรอันนี้จะเป็นของตัวส่วนอโอเคนะครับอ่าเรามาดูเลยเพราะฉะั้นสูตร f เนี่ยเราอาจจะต้องใช้สูตรแปลงนี้เพราะว่าตารางเรามีค่าอัลฟาไม่กี่ค่าเองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้สูตรนี้กรณีที่เป็นการทดสอบแบบ2ด้านนะครับถ้าด้านเดียวก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นด้านขวาไม่มีปัญหานะครับด้านซ้ายก็ต้องใช้สูตรนี้เช่นกันามาดูตัวอย่างเลยนะครับดูตัวอย่าง ชั้นออกไซด์บนเซมิคอนดักเตอร์เวเฟอร์ถูกกัดในการผสมเพื่อให้ได้ความหนาของชั้นออกไซด์ที่เหมาะสมความแปรปรวนของความหนาของชั้นออกไซด์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเวเฟอร์ความแปรปรวนของความหนางชั้นออกไซด์ที่มีค่าต่ำความแปรปรวนความหนางชั้นออกไซด์ที่มีค่าต่ำเป็นคุณสมบัติที่ต้องการนะครับ สำหรับกระบวนการผลิตขั้นต่อๆไปแปลว่าความแปรปรวนของความหนาของชั้นออกซาย์ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับยิ่งต่ำยิ่งดีอ่าวิศวกรฝ่ายผลิตกําลังทดลองก๊าซสผสม2ประเภทเพื่อศึกษาว่าก๊าซประเภทไหนดีกว่ากันในการลดความแปรปรวนเพราะว่าความแปรปรวนยิ่งต่ำยิ่งดีเขาก็เลยอยากจะไปลดมันให้มันต่ำยิ่งต่ำมันก็ยิ่งดีนะครับในการลดความแปรปรวนความหนาของชั้นออกซา์เขาก็เลยนํา เวเฟอร์ <V> ไปทดลองกัดในก๊าซผสมแต่ละประเภทประเภทละ21ตัวอย่างเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็น21ตัวอย่างเพื่อให้ใครมีเอกสารเก่านะครับจะเป็น20อันนี้เปลี่ยนใหม่เป็น21เพื่อให้เปิดตารางแล้วเจอเลยไม่งั้นไปเปิดตารางจะไม่เจอนะครับเราใช้21ตัวอย่างแล้วกันนะครับประเภทละ21ตัวอย่างจากผลการทดลองพบว่ากาซผสมประเภทที่1และประเภทที่2เนี่ยให้ค่าเบี่ยงเบยมาตรฐาน ของความหนาของชั้นออกไซด์เท่ากับ1.96อังสตอมกับ2.13อังสตอมตามลําดับแต่ว่าการผสมประเภทที่1ให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานชั้นออกไซด์ของความหนาชั้นออกไซด์เป็นตัวนี้นะครับ1.96ส่วนประเภทที่2ให้ออกมาเป็น2.13อังสตอมอันนั้นเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะครับเป็น s นั่นเองเห็นไหมครับเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเพราะทดลองแล้วได้ค่ามา เขาจะสรุปได้หรือไม่ว่ากา๊าซประเภทไหนดีกว่ากันที่ระดับนะัยะสำคัญ0.05สมมุติว่าความหนาของชั้นออกไซด์ที่ได้จากกา๊าซทั้งสองประเภทมีการแจกแจงแบบปกติเพราะนั้นจากผลการทดลองนี้สรุปได้ไหมว่ากา๊าซประเภทไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้ถามให้เราทดสอบสมมติฐานแบบชัดเจนมากนะักใช่ไหมครับเขาบอกว่า เขาถามอย่างนี้ว่าสรุปได้ไหมว่าก๊าซประเภทไหนดีกว่ากัน1หรือ2ดีกว่าสรุปได้ไหมซึ่งตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับก๊าซที่ให้ความแปรปวนของความหนาของชั้นออกไซด์ต่ำกว่าก็จะดีกว่าถูกไหมครับก๊าซประเภทไหนที่ให้ความที่ให้ความแปรปวนความหนาของชั้นออกไซด์ต่ำกว่าแปลว่าดีกว่าเพราะความแปรปวนยิ่งต่ำยิ่งดี เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะเราจะทดสอบสมมุติฐานทดสอบอยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับแน่นอนต้องทดสอบเกี่ยวกับ,กบความแปรปรวนของ2ประชากรแน่นอนอันนี้ไม่ยากนะครับขั้นตอนที่1นึ่งเพราะฉะนั้นก็ไปเช็คความแปรปรวนว่าตัวไหนน้อยกว่ากันถ้าตัวไหนน้อยกว่าแปลว่าตัวนั้นก็ดีกว่าเห็นไหมครับซึ่งจากตรงนี้จากข้อมูลตรงนี้ s s 1นเห็นไหมครับนี่คือ s 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนี่คือ s2 อ,อันนี้เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่ถอดสแควรูทความแปรปรวนมาเพราะฉะนั้นดู1.96กับ2.13แปลว่าของอากาศประเภทที่1น่าจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขมันให้น้อยกว่าความแปรปรวนยิ่งต่ํายิ่งดีเพราะนั้นมันให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมา1.96ซึ่งน้อยกว่า2.13แปลว่า1น่น่าจะดีกว่าถูกไหมแต่ดีกว่าไม่ดีกว่าเนี่ยเราจะสรุปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะครับในทางสถิติ เราจะต้องทดสอบสมมุติฐานจึงจะสรุปออกมาได้ว่ามันต่างกันหรือไม่ต่างนะครับ1.96อาจจะไม่ต่างจาก2.13ก็ได้ตัวเลขมันต่างแต่ว่าในทางสถิติแล้วถือว่าไม่แตกต่างกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ออกมานะครับต้องพิสูจน์ออกมาดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็กําหนดเลยพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบซิกมา1กําลัง2เป็น ความแปรปรวนของความหนาของชั้นออกไซด์ที่ได้จากก๊าซผสมประเภทที่หนึ่ง ส่วนซิกมาสองกำลัง2ก็เป็นความแปรปวนของความหนาของชน้อคุกสายที่ได้จากค้าผสมประเภทที่2นะครับเ๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบเป็นความแปรปวนแน่นอนอันนี้ทราบได้ไมย่ยากต่อไปนี่แหละครับต้องคิดแล้วครับว่าเราจะตั้งสมมุติฐานยังไงดีเกี่ยวกับความแปรปวน2ประชากรนี้นะครับตั้งยังไงดีครับ จริงๆมันตั้งได้หลายแบบอยู่ที่ว่าเราสงสัยอะไรสงสัยในประเด็นไหนเราก็ตั้งประเด็นนั้นนะครับเพราะฉะั้นถ้าเรามองปุ๊บเราอาจจะสงสัยถ้าเรามองตัวเลขใช่ไหมครับเราอาจจะมีประเด็นแล้วว่าเอ๊ะกา๊าซประเภทที่หนึ่งน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งเป็นสมมุติฐานลองว่าซิกมาหนลังสองน้อยกว่าซิกมาสอลังสอง ส่วนนี้ก็ซิกมาหนึ่งกำลังสองมากกว่าเท่ากับซิกมาสองกำลังสอง่อาจจะเป็นประเด็นนี้ถูกไหมครับอ่าเราบอกว่าเอ๊ดูตัวเลขเนี่ยตัวที่หนึ่งมันน่าจะให้ความแบบปรปรวนต่ํากว่านะก็เลยทดสอบนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็มีความเหมาะสมอ่าทีนี้อีกแบบหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือตั้งสมมุติฐานหลักสมมุติฐานรองนะครับแบบนี้ตั้งเลยว่า ความแปรปวนสองประชากรนี้อยากทดสอบเลยว่ามันต่างหรือไม่ต่างกันกำหนดแบบนี้เลยความแปรปวนประชากรทั้งสองนี้แตกต่างกันหรือไม่ดูตรงนี้ซึ่งกรณีแรกนี้นะครับถ้าเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักแต่ว่าเรายอมรับสมมติฐานลองแล้วสรุปได้เลยถูกไหมสรุปได้เลยว่าตัวที่หนึ่งดีกว่าตัวที่หนึ่งดีกว่าถูกไหมครับ ใชไหมทีนี้ถ้าถ้านะครับถ้าปรากฏว่าเราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักเราไปยอมรับสมมติฐานหลักก็แปลว่าตอนนี้เราต้องเชื่อไปก่อนว่าความแปรปรวนตัวที่หนึ่งเนี่ยมันมีค่าอย่างน้อยเท่ากับตัวที่สองอาจจะมากกว่าก็ได้หร,หรือเท่ากันก็ได้แต่เมื่อเรามาดูโจทย์นะครับซึ่ง ค่าความค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างมัน1.96กับ2 1 3เนี่ยอันนี้คือของ1อันนี้คือของ2ถ้าเรายอมรับสมมุติฐานหลักอันนี้นะครับประเด็นนี้ใช่ไหมถ้ายอมรับปุ๊บแปลว่ามันมีประเด็นที่ว่าความแปรปรวนมันเท่ากันหรือความแปรปรวน1มากกว่าถูกไหมครับมี2ประเด็นออกมาถ้าเรายอมรับสมมุติฐานหลักกรณีที่ตั้งแบบแรกมันก็จะมี2ประเด็นออกมาทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลตัวอย่างะจะเห็นได้ว่า ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง1.96อันนี้คือแบบที่1ก๊าซผสมแบบที่1อันนี้คือแบบที่สอง2.13แปลว่ากรณีนี้ไม่น่าจะใช่ถูกไหมครับความแปรปรวนหนึ่งมากกว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วละ่ะเพราะว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันน้อยกว่าแปลว่ามันน่าจะเข้าประเด็นนี้พอเข้าประเด็นนี้ปุ๊บเราก็สรุปเลยว่าก๊าซส,สประเภทนี้มันพอๆกันตอบไม่ได้ว่าตัวไหนดีกว่าโอเคไหมครับนั่นคือตั้งแบบที่1 ทีนี้ถ้าตั้งแบบที่2เนี่ยตั้งแบบที่2คือตรวจสอบว่าความแปรปรวนประชากรมันแตกต่างกันไหมถ้าปฏิเสธสมมุติฐานหลักยอมรับสมมุติฐานรองแปลว่าความแปรปรวนแตกต่างกันแน่นอนถูกไหมครับพอแตกต่างกันเนี่ยแล้วตัวไหนต่ํากว่าล่ะเราก็มาดูข้อมูลตัวอย่างจะเห็นได้ว่าตัวที่1ให้ทุกค่าความแปรปรวนตัวอย่างต่ํากว่าแปลว่าตัวนี้แหละตัวประเภทที่นน1น,นี่แหละการผสมประเภทที่1นนี่แหละ มีค่าให้ค่าความประปวลที่ต่ํากว่าก็แปลว่าดีกว่าก็สรุปได้เลยเหมือนกันเห็นไหมครับงันถ้าปฏิเสธสมมุติฐานหลักยอมรับสมมติฐานรองก็สรุปได้เลยว่าตัวที่1ดีกว่าเพราะค่าจากข้อมูลมันบอกมาอย่างนั้นแต่ถ้านะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักแปลว่าเชื่อสมมุติฐานหลักไปก่อนเชื่อนี้ไปก่อนว่ามันเท่ากันถ้ามันเท่ากันก็แปลว่าตอบไม่ได้ว่าตัวไหนดีกว่ากันก็สรุปเลยถูกไหมครับ ตอบไม่ได้ว่าตัวไหนดีอยู่กันสรุปทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสมมติฐานเราจะตั้งแบบแรกหรือแบบที่2ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนกันไม่เหมือนกันเหมาะสมเหมาะสมพอๆกันนะครับแต่อาจารย์จะใช้แบบแบบนี้ละกันนะครับใช้แบบที่2นี้นะครับในการวิเคราะห์จะใช้แบบนี้นะครับจะใช้แบบนี้ ทีนี้มาดูต่อเลยนะครับขั้นตอนที่1ผ่านไปแล้วกําหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ตั้งสมมุติฐานหลักสมมุติฐานรองขั้นตอนที่3คือกําหนดอัลฟาโจทย์ข้อนี้นะครับอัฟเป็น0.05ขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่4เลือกใช้ตัวทดสอบสถิติข้อนี้ใช้ F แน่นอนเพราะว่าความแปรปรวน2ประชากรดีกีออฟฟิดอมก็ต้อง n1 ลบ1 n 2 1ลบ1ซึ่งใช้21ตัวเท่ากันแปบลบว่าก็ได้20-20ออกมานะครับ21ลบ1 21ลบ1ก็ได้20-20ขั้นตอนที่4พผ่านไปแล้วต่อไปขั้นตอนที่5คือสร้างเขตวิกฤตก็วาดรูป F นะครับวาดรูป F เลยตั้งแบบที่2นี้สมมุติฐานลองใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับแปบลบว่าเขตวิกฤตมี2ด้านนะครับเขตวิกฤตมี2ด้าน ด้านละครึ่งหนึ่งของอัลฟา0.025นะครับ0.025เห็นไหมครับด้านละครึ่งหนึ่งของอัลฟาดังนั้นตรงนี้ f ตรงนี้เป็น f ที่เราจะต้องไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางก็คือ f ตามตารางของเรามันบอกพื้นที่ด้านขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0.025 degree of freedom 20 20จะต้องไปเปิดตารางอ่านค่าตรงนี้ ส่วน f ตัวนี้นะครับจะเป็น f พื้นที่ด้านขวาพื้นที่ด้านขวาขอ,ของของของตัว f ตัวนี้นะครับก็คือ 1. นึ่งลบจุดก็ได้เป็น0.975โอเคไหมครับเพราะด้านซ้ายมันจุดศูนย์สองห้าแปลว่าด้านขวาก็เป็นจุดเก้าเจ็ดห้าดีเกียรฟรอมยี่สิบยี่สิบซึ่งแน่นอนค่า f จุดเก้าเจ็ดห้าดีเกียรฟรอมยี่สิบยี่สิบนี้เราไม่มีตารางเปิดเราต้องใช้ สูตรคำนวณโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราหาตัวด้านขวานี้ก่อนแล้วกันนะครับ f 0 5ด e g r e e ีเกียร์พด้ม20 20เราก็ไปตารางเลยนะครับไปตาราง f Alpha.05 ไเป็นไล่ดูนี f Alpha.05 มีไหมอันนี้ Alpha.01 นะครับอันนี้ .01 ดอันนี้จุด01ไล่ไปตารางที่2อันนี้จุด025เจอแล้วนะครับ จุดศูนเพราะฉะนั้นดีกีบด้อมยี่สิบยี่สิบไล่ไปตัดกันตรงนี้เป็น2.46จุดสี่หกงั้นก็เอามาใส่ในรูปของเรานะครับว่าตัวนี้คือ2.46โอเคไหมครับแต่ตัวนี้ตัวนี้เราไม่สามารถเปิดตารางได้ก็ต้องใช้สูตร 1.F 0 0 2ส่วน f 0.025 สลับด e กีออฟฟีดอมปรากฏว่ามันตัวเลขเดียวกันก็คือตัวเดิมเพราะนั้นตรงนี้ได้มาเป็น1ส่วน2.46นั่นเองนะครับ1ส่วน2.46เพราะฉนั้นเราก็จะได้ค่าออกมาด้านซ้ายของเรานะครับก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2.46นะครับก็ประมาณ ประมาณ4นิดๆนะครับสนิดไม่ไม่สี่สิประมาณ0 0. จุดศจุดกว่าๆ,ๆนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขน,นะครับกดคำนวณดูได้ว่า1หารด้วย2 4 6มีค่าเท่าไหร่ก็เอามาเป็นเอาทยม2ตำแหน่งก็พอนะครับก็เป็น0.41ประมาณนี้นะครับ0.41มันเราได้เขตวิกฤตออกมาแล้วนะครับ ตามรูปนี้ขั้นตอนต่อมาคือคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติอาจารย์จะใช้สูตรเต็ม s 1นกำลังสองส่วนซิกมาหนึ่งกำลังสองหารด้วย s 2อกำลังสองส่วนซิกมาสองกำลังสองนี่คือสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มของเราเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปแทนค่าลงไปเลยแล้าจัดรูปใหม่นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับจะได้เป็น s 1นกำลังสอง ส่วนซิกมาหนึ่งกำลังสใช่ไหมครับหารก็จะกลายเป็นซิกมาสองกำลังสองส่วนเ2สองกำลังสองเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับคูณกันอ่าลงมาตามนี้นั้นจัดรูปใหม่ทีนึ่งจะเป็น S1 สกำลังสองส่วน S2 สอกำลังสองคูณกับซิกมาสองกำลังสองส่วนซิกมาหนึ่งกลังสองเห็นไหมครับอาจารย์ก็แทนค่าเลย S1 สกำลังสอง ตามโจทย์ให้ค่าเบี่ยงเบยมาตรฐานมาเป็น1.96เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.96เพราะฉะนั้น 96, ก็แทนลงไป1.96ยกกําลัง2นะครับเพราะเราใส่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วน s2 กําลัง2นะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามโจทย์คือ2.13อังสอมเพราะฉะนั้นก็หารด้วย2.13ยกกําลังสองทีนี้ประเด็นต่อมาคือ ซิกมาสองกำลังสองหารซิกมาหนึ่งกำลังสองมีค่าอะไรนี่เป็นค่าพารามิเตอร์ประชากรถูกไหมครับพารามิเตอร์ประชากรแปลว่าเราต้องไปเอามาจากสมมุติฐานหลักที่เราตั้งอ่านี่คือสมมุติฐานหลักที่เราตั้งนะครับสมมุติฐานหลักที่เราตั้งคืออันนี้ลบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเลขอะไรล่ะมาใส่อมองปุ๊บเพราะฉะนั้น ถ้าเราย้ายข้างถูกไหมครับเราย้ายข้างมันจะได้เป็นซิกมาหนึ่งกำลังสองหารซิกมาสองกำลังสองเท่ากับหนึ่งถูกไหมครับเอาซิกมาสองกำลังสองไปหารย้ายไปด้านซ้ายมือก็จะเอาเอามาหารเพราะฉะนั้นผลออกมาก็เท่ากับหน 1, ึ่งแปลว่าซิกมาหนึ่งกำลังสองหารซิกมาสองกำลังสองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ออกมาเป็นหนึ่งนั่นเองตรงนี้นะครับไอ วงเล็บตรงนี้มันก็คือ1ส่วนซิกมาหนึ่งกำลังสองหารซิกมาสองกำลังสองก็คือ1หาร1ก็เท่ากับ1โอเคไหมครับแปลว่าตรงนี้ก็คือ1นั่นเองหนึ่งนั้นกดเครื่องคิดเลขคำนวณออกมานะครับกดเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาโอเคไหมครับพอเข้าใจนะครับตรงนี้นอาจารย์จะหาว่า พารามิเตอร์หารกันซิกมากำลังสองหารกันเนี่ยเป็นเลขอะไรจารย์ก็ย้ายข้างเอาซิกมาสองกำลังสองย้ายไปฝั่งซ้ายมือได้มาเป็น1ออกมาตามนี้นะครับดังนั้นสูตรของเราตรงนี้ตรงนี้เขียนใหม่นะครับถ้าเขียนให้ใหเข้าตรงนั้นมันก็คือ1ส่วนซิกมาหนึน่งกำลังสองหารซิกมาสองกำลังสองมันก็คือหคือตัวเศษตัวส่วนก็คือ1ตามค่าพารามิเตอร์ในสมมติฐานหลักออกมาเป็น1ก็แทนออกไปกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้ค่า f ออกมาได้ค่า f ออกมามีค่าออกมาแล้วนะครับได้ค่าออกมาเท่ากับ0.85นี่คือขั้นตอนที่5อันขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนที่ 6, ต,6ต่อไปขั้นตอนที่7สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเราก็เอาค่า f 0.85นี้ไปเทียบกับเขตวิกฤตของเราปรากฏว่าอยู่ระหว่าง0.41กับ2.46 อยู่ระหว่างนะครับก็แปลว่าตกอยู่นอกเขตแรงเงาก็คือตกอยู่นอกเขตวิกฤตนั่นเองตกอยู่นอกเขตวิกฤตก็สรุปผลเลยนะครับไม่มีหลักฐานเพียงพอเพราะฉะนั้นไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมุติ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก S0 m ซ1กำลัง2เท่ากับซ2กำลัง2ที่ระดับในยะสำคัญ0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้หรือไม่ได้โจ์ก็ถามว่าไงครับเขาบอกว่าสรุปได้หรือไม่ว่าก๊าซอันไหนดีกว่าดังนั้นข้อนี้เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักคือเชื่อตรงนี้ก่อนว่าความแปรปวนไม่ต่างกันความแปรปวนที่ได้จากก๊าซผสมทั้งสองประเภทนี้ไม่แตกต่างกันถ้าไม่แตกต่างกันก็แปลว่า บอกได้ไหมว่าตัวไหนดีกว่าบอกไม่ได้ถูกไหมครับสรุปไม่ได้ว่าก๊าซประเภทไหนดีกว่ากันดังนั้นนะครับดังนั้นจึงสรุปไม่ได้ว่ากา๊าซประเภทไหนดีกว่ากันที่ระดับนยยะสำคัญ 0.05โอเคนะครับข้อนี้จบเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูหัวข้อที่6เลยนะครับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนประชากร P เกี่ยวกับสัดส่วนประชากร P แปลว่าเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับไบนอมิเลใช่ไหมครับแปลว่าการแจกแจงตัวแปรสุ่มเป็นแบบไบนอมิเลแล้วเราใช้ Z มาประเมินแทนนะครับใช้ Z มา วิเคราะห์แทนไบนเมียลนั่นเองเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็จะใช้การแจกแจงแบบ Z หรือแบบปกติมาตรฐานมาวิเคราะห์แทนทีนี้จะใช้ Z มาประเมินแทนไบนเมียเนี่มันก็มีหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับ n p n q ต้องมีค่า5ขึ้นไปนะครับโดยที่ n n เป็นจำนวนครั้งที่มีการทดลองแบบไบนเมียลหรือจำนวนตัวอย่างนะครับส่วน p เป็นสัดส่วนประชากร ที่เกิดสิ่งที่เราสนใจนะครับส่วน Q เป็นสัดส่วนประชากรที่เกิดสิ่งที่เราไม่สนใจศึกษาก็คือเรื่องไบนอมิเอลนั่นเองนะครับทีน,นี้ถ้า n p n Q มีค่า5เกิน5ขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่าเราใช้ z มาวิเคราะห์ได้สูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรที่เราจะวิเคราะห์ที่จะใช้ก็คือสูตรตัวนี้นะครับด้านขวามือสูตรนี้ p h ลบ p ส่วน square root p q ส่วน n โดยที่ p h เป็นสัดส่วนตัวอย่างมีค่าเท่ากับจำนวนการทดลองที่เกิดสิ่งที่สนใจคือ x นะครับหารจำนวนการทดลองทั้งหมดคือ n อ x จำนวนการทดลองที่เกิดสิ่งที่สนใจนะครับดูตัวอย่างที่13เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาโรงงานแห่งหนึ่งผลิตอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง ลูกค้าตั้งข้อกำหนดสําหรับขั้นตอนการผลิตที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งว่าการผลิตในขั้นตอนนี้จะต้องผลิตชิ้นงานให้มีของเสียไม่เกิน5%ขั้นตอนนี้ต้องมีของเสียไม่เกิน5%ลูกค้าเป็นคนกําหนดนะครับและโรงงานลูกค้ายังกําหนดอีกว่าโรงงานจะต้องทดสอบประสิทธิภาพการผลิตของขั้นตอนนี้ที่ระดับน่าจะสำคัญ0 0 5ูยาพูดไง่ายๆว่าลูกค้าเขาอยากจะให้โรงงานตรวจสอบ ตรงนี้ว่าขั้นตอนนี้มีของเสียไม่เกิน5%จริงหรือเปล่าที่ Alpha อัลฟา0ูนผู้จัดการก็เลยไปทดลองตามที่ความต้องการของลูกค้ากำหนดมาก็ไปสุ่มชิ้นงานที่ผลิตได้มา200ชิ้นนะครับเจอของเสียอยู่4ชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็ถามว่าลูกค้าควรพอใจประสิทธิภาพการผลิตของขั้นตอนนี้หรือไม่ จากผลการทดลองของผู้จัดการโรงงานคนนี้าะฉะนั้นลูกค้าจะพอใจประสิทธิภาพการผลิตของขั้นตอนนี้ก็ต่อเมื่อของเสียมันไม่เกิน5%เตามที่ลูกค้ากำหนดถูกไหมครับพอลูกค้ากำหนดมาว่าขั้นตอนนี้ต้องมีของเสียไม่เกิน5%นตะต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยนะพอเก็บข้อมูลมาปุ๊บก็ถามว่าลูกค้าพอใจไหมแปลว่าเราจะต้องไปตรวจสอบอการจะตอบคําถามว่าลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจเนี่ย เราต้องไปตรวจสอบเปอร์เซนต์ของเสียของขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับว่ามันไม่เกิน5%จริงหรือเปล่าถ้าไม่เกินก็แปลว่าลูกค้าก็ควรจะพอใจแต่ถ้าเกินก็แปลว่าลูกค้าก็ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราก็จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอะไรครับเปอร์เซนต์ของเสียก็คือสัดส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดให้ p เป็น สัดส่วนอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งกำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบนั้น P, P เป็นสัดส่วนชิ้นงานเสียที่โจทย์เขาบอกว่าอย่างไงครับผลิตชิ้นงานให้มีของเสียไม่เกิน5%ในขั้นตอนนี้ นั้นเป็นสัสดส่วนชิ้นงานเสียที่ผลิตในขั้นตอนที่ผลิตในที่ผลิตในขั้นตอนนี้กำหนดมาแล้วครับเป็นพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบ เพราะฉะนั้นสมมติฐานหลักสมมติฐานลองของเราตั้งว่าอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเราอยากทดสอบอะไรตั้งอันนั้นเป็นสมมติฐานลองเพราะฉะนั้นเรามาดูครับขั้นตอนนี้จะต้องมอีต้องผลิตชิ้นงานให้มีของเสียไม่เกิน5%เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาตั้งสมมติฐานลองเลยไม่เกิน5%ก็คือพสัดส่วนของเสียไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับถูกไหมครับน้อยกว่าเท่ากับคือไม่เกิน แต่สมมติฐานรองห้ามมีเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าเราก็จะเหลือแค่น้อยกว่านั่นเองนะครับที่สัดส่วนของเสียน้อยกว่า5ก็คือ0.05ส่วนสมมติฐานหลักก็ตามมาโดยการกลับเป็นเครื่องหมายตรงข้ามมากกว่าเท่ากับ0.05นั่นเองเหไหมครับข้อนี้ได้ สมมติฐานหลักสมมติฐานหล,กนหลกอกออกมาแล้วต่อไปเป็นการทำในขั้นตอนที่ที่สอ่าอ่าที่สามนะครับกำหนดอ mm ัลฟาโจทย์ข้อนี้กำหนดอัลฟามาเป็น0.05นะครับก็กำหนดไปเป็น0.05ต่อไปขั้นตอนที่4เลือกใช้ตัวทดสอบสถิติเรื่องนี้เป็นไบน o ม i เ l เพราะฉะนั้นใช้ Z นะครับใช้แซดวิเคราะห์แทน ขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่4คือเลือกใช้ตัวทดสอบสถิติขั้นตอนที่5คือสร้างเขตวิกฤตวาดรูประฆังความแ z ตตรงกลาง0จากนั้นก็ดูว่าเป็นการทดสอบแบบด้านเดียวหรือ2ด้านปรากฏว่าเครื่องหมายสมมติฐานลองใช้น้อยกว่าแปลว่าเป็นการทดสอบแบบด้านเดียวคือด้านซ้ายมือนะครับน้อยกว่าคือซ้ายมือเขตวิกฤต0.05นะครับ เปิดตารางอันนี้เราอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าพื้นที่ด้านซ้ายเป็น0.95ตัวเลขแคือ1.645ก็แปลว่าถ้าด้านซ้ายเป็น0 0.5แปลว่าตรงนี้ก็เป็นลบ1.645ตัวเลขนี้จำไปใช้ได้เลยนะครับเพราะใช้เยอะ1.645เนี่ยตัวนี้เพราะนั้นตรงนี้ได้เขตวิกฤตเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปคำนวณค่า ตัวทดสอบสถิติแท้ทักะสูตร p h ลบ p ส่วน r สแป p q ส่วน n โอเคครับ p h ลบ p ส่วน p q ส่วน n ก็แทนค่าเลยนะครับแทนค่าลรไป p h คือสัดส่วนตัวอย่างเราก็กลับมาดูที่โจทย์นะครับสัดส่วนตัวอย่างเขาว่ายังไงุ่มมา200เจอของเสีย4แปลว่าข้อนี้ p h ก็เท่ากับ x ส่วน n x คือจำนวนของเสียที่เจอจากการสุ่มมา n ก็คือ4ส่วน200นั่นเองนะครับก็แทนลงไปนะครับ4ส่วน200เห็นไหมครับลบ p p คือสัดส่วนประชากรเอามาจากตัวเลขในสมมติฐานหลัก0.05นั่นเองคือตรงนี้นะครับเอามาจากตรงนี้หารด้วย square root p 0.05 q ก็ต้องเป็น0.95 PQ ส่วน n 200โอเข้าครับคำนวณค่า Z ออกมานะครับเราก็จะได้ค่า Z ออกมาเป็นลบนะครับลบ1.95ะครับลบ1.95ลบ1.95เพราะฉะนั้นเราก็จะจบขั้นตอนที่6นะครับคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติออกมาแล้ว ขั้นตอนที่7ขั้นตอนที่7นะครับสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาค่า Z ที่ได้จากข้อที่6ขั้นตอนที่6เนี่ยหนลบหนึนีครับไปเทียบกับเขตวิกฤตซึ่งเขตวิกฤตคือลบหนึ5แปลว่าค่า Z ซลบหน5มันเป็นยังไงครับน้อยกว่าลบหนึ5แปลว่า ค่าลบ1.95มันตกอยู่ในหรือนอกเขตวิกฤตครับตกอยู่ในเขตวิกฤตลบ1.95ตรงนี้นะครับตัวเลขมันน้อยกว่าแปลว่ามันต้องอยู่ด้านซ้ายของลบ1.645ก็แปลว่าตกอยู่ในเขตวิกฤตเพราะฉะนั้นพอตกอยู่ในเขตวิกฤตก็แปลว่าเรายัางไงครับเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธ สมมติฐานหลัก S0 สัดส่วนของ c สีเป็นยังไงครับสมมติฐานหลักของเราตั้งว่าเป็นมากกว่าเท่ากับ0.05ที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับในยะสำคัญ0.05 ดังนั้น,ด,น,นด,ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสรุปได้ว่ายังไงครับเรามาตอบคําถามโจทย์โจทย์ถามว่ายัางไงลูกค้าควรพอใจประสิทธิภาพของการผลิตขั้นตอนนี้หรือไม่งนั้นเรารู้ว่าลูกค้าอยากให้มีของเสียไม่เกิน5%ถูกไหมครับไม่เกิน5%เงั้นมันไม่เกินไหม ถ้าไม่เกินก็แปลว่าลูกค้าพอใจเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเป็นยังไงครับเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักแปลว่าเรายอมรับสมมุติฐานลองว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียมันน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือมันไม่เกิน5%้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับก็แปลว่าเป็นไปตามความต้องการหรือข้อกำหนดของลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ควรพอใจ ประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลูกค้าควรพอใจประสิทธิภาพการผลิตของขั้นตอนนี้อโอเคไหมครับจบเรียบร้อยอ,อันนี้เป็น ตัวอย่างเรื่องสัดส่วนประชากรเดียวนะครับต่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเปอร์เซนต์ของเสียไม่เกิน5%ลูกค้าพอใจทีนี้เราทดสอบสมมติฐานแล้วปรากฏว่าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักก็ยอมรับสมมติฐานรองก็แปลว่าเปอร์เซนต์ของเสียมันน้อยกว่า5%น้อยกว่า5%ก็แปลว่าไม่เกินไม่เกิน5%ตามที่ลูกค้ากําหนดก็แปลว่าลูกค้าก็ต้องพอใจอนะครับมาดูต่อเลยหัวข้อที่7 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับผลต่างของสัดส่วนประชากรสองประชากรมีสัดส่วนประชากร2ประชากรอันนี้ต้องลบไม่มีแฮทนะครับไม่มีหมวกเป็น p 1ลบ p 2เฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องไบนเมียล e นะครับแต่ว่ามี2ประชากรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะใช้ z มาวิเคราะห์ได้ ai, ก็ต้องตามเกณฑ์นี้นะครับ n p n q ต้องมากกว่า5้ราะนั้นสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตร ส่วนี้นะครับใช้สัตัวนี้ p h 1ลบ p h 2ลบวงเล็บ p 1ลบ p 2ส่วน s q p p 1 q 1ส่วน n 1 p 2 q 2ส่วน n 2นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสัดส่วนตัวอย่างนะครับ p h มีหมวกเป็นสัดส่วนตัวอย่างส่วน p จะเห็นได้ว่า p 1 ลบ p สองเนี่ยเป็นผลต่างถูกไหมครับผลต่างของสัดส่วนประชากรสองประชากรแต่ตัวข้างล่างนี้นะครับตัวข้างล่างเนี้ยมันแยก p หนึ่ง q หนึ่งเป็นสัดส่วนประชากรที่เกิดสิ่งที่สนใจประชากรที่หนึ่งคูณกับ q หนึ่งแล้วก็บวก p สองสัดส่วนประชากรที่เกิดสิ่งที่สนใจจากประชากรที่สอง p สอง q สองส่วนเั้สนสองถูกไหมครับอาจจะเห็นได้ว่า ค่าที่เราตั้งสมมุติฐานเนี่ยมันจะเป็นผลต่างมันจะเป็นผลต่างนะครับผลต่างก็อย่างเช่นสมมุติฐานที่เราตั้งจะเป็นลักษณะนี้ p 1ลบ p 2อ่าอาจจะเท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับตัวเลขอะไรก็ตามเห็นไ,ไหมครับเนี่ยมันเป็นแบบเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สูตรนี้ถ้าเราใช้สูตรนี้ เห็นได้ว่าเราจะเอาค่ามาแทนในสูตรเราจะต้องรู้ว่าสัดส่วนประชากรที่1เราใช้เลขอะไรสัดส่วนประชากรที่2เราใช้เลขอะไรโอเคไหมครับ p 1ใช้อะไร p 2ใช้อะไรต้องรู้แต่ถ้าเราตั้งสมมติฐานในลักษณะนี้เป็นผลต่างเราไม่รู้เลยว่า p 1จะมีค่าอะไร p 2จะมีค่าอะไรรู้แต่ผลต่างของมันถูกไหมครับรู้แต่การผลลบออกมามันเป็นอะไรเลขอะไรเนี่ยรู้แต่ตรงเนี้ยรู้แต่ตรงเนี้ยจะแทนด้วยเลขอะไร เพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ตัวส่วนตรงนี้ที่อยู่ในสแควรูทเนี่ยเราไม่รู้ค่าเดี่ยวๆของมันโอเคไหมครับงนั้นไม่รู้พารามิเตอร์ประชากรแต่ละตัวว่ามีค่าอะไระก็เข้าหลักเกณฑ์ที่อาจารย์เคยบอกคือถ้าพารามิเตอร์ประชากรเราไม่รู้ค่าให้ใช้ค่าของตัวอย่างแทนได้เลยังนั้นสูตรนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสูตรใหม่สูตรนี้นะครับก็จะใช้สูตรนี้แทนโดยที่ตัวส่วนตัวอยู่ในสแควรูทก็จะใช้เป็น สัดส,ส่วนตัวอย่างแทนละเห็นไหมครับเป็น p hat q hat นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราเอาไปใช้งานอ่าทีนี้เวลาตั้งสมมุติฐานนะครับถ้าเราไปตั้งลักษณะที่ว่าสมมุติฐานหลักเป็นผลต่างสัดส,ส่วนประชากรสองประชากรเป็นศูนย์หรือน้อยกว่าทัากศูนย์หรือมากกว่าทัา้ศูนย์พูดง่ายๆว่าใช้ตัวเลขเป็นศูนย์เนี่ยก็แปลว่ามันสื่อว่า ถ้าเราย้ายข้างถูกไหมครับถ้าเรา,าข้างตรงนี้จะเป็น p 1เท่ากับ p 2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น p 1น้อยกว่าเท่ากับ p 2ส่วนตัวนี้จะกลายเป็น p 1 p มากกว่าเท่ากับ p 2ซึ่งจะเห็นว่ามีเครื่องหมายเท่ากับทั้งหมด p 1เท่ากับ p 2 p 1เท่ากับ p 2 p 1เท่ากับ p 2งนั้นถ้ามันเท่า,ากันแบบนี้นะครับถ้าเป็นการทดสอบสมมุติฐานว่ามันเท่ากันแบบนี้ก็แปลว่า สัสดส่วนตัวอย่างที่เราเอามาแทนในสูตรนี้นะครับในสูตรทั้งบนนี้นะในสูตรทั้งบนเนี้ยตัวในสแควรูทเนี่ยสัสดส่วนตัวอย่างพวกเนี้ยมันก็ควรจะเป็นตัวเลขเดียวกันที่จะเอามาแทนโอเคไหมครับมันควรเป็นตัวเลขเดียวกันเพราะเราไปตั้งสมมติฐานว่ามันเท่ากันเท่ากันเท่ากันแปลว่าตัวเลขที่จะมาแทนในสแควร,รูทนี้ p hat หนึ่งกับ p hat สองควรจะเป็นเลขเท่ากันเลขเหมือนกัน ดังนี้ก็เลยใช้สูตรใหม่เป็นสูตรสัดส่วนตัวอย่างร่วมเป็น p h กับ q h ออกมาตามนี้นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรสำหรับการตั้งสมมติฐาน3แบบนี้ที่ตัวเลขเป็นศูนย์อยู่ด้านขวามือโอเคนะครับนั้นจะมีอยู่สศูนย์นะครับเรื่องนี้โดยที่สัดส่วนประชากรอ่าสัดส่วนตัวอย่างที่เกิดสิ่งที่สนใจก็จะใช้เป็นสัดส่วนร่วมละ เอาข้อมูลของทั้งตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2รวมกันเลยแล้วก็เอาขนาดตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2ก็รวมกันเป็นตัวเลขออกมาเป็นคำนวณออกมาเป็นตัวเลข mhm. ตัวเดียวส่วน q hat ก็คือ1นลบ p นั่นเองโอเคนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างเลยนะครับอูโจทย์ตัวอย่างสูตรตรงนี้มี2สูตรนะครับเรื่องนี้ดูเลยนะครับ วิศวกรเคมีต้องการทดสอบสารละลายขัดเงา2ชนิดเพื่อจะตัดสินใจนำไปใช้ในกระบวนการผลิตขัดเงาในกระบวนการขัดเงาชิ้นงานโลหะประเภทหนึ่งเขาก็เลยทดลองนำชิ้นงาน300ชิ้นไปขัดเงาด้วยสารละลายขัดเงาชนิดที่1แล้วนับชิ้นงานที่ผ่านการขัดเงาและมีคุณภาพเป็นของดีนั่นเองเอามาเป็น253ชิ้นจากนั้นก็นำชิ้นงานอีก300ชิ้นไปขัดเงา ด้วยสารละลายขัดเงาชนิดที่2นับชิ้นงานที่ได้คุณภาพของดีมาเป็น196ชิ้นผลการทดลองนี้มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่จะเชื่อว่าสารละลายขัดเงา2ชนิดแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ0.01อ่าโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าจากการทดลองนี้นะครับเชื่อได้ไหมมีเหตุผลไหมว่าสารละลายขัดเงา2ชนิดนี้มัน แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะทดสอบสมมติฐานนะครับเพื่อตอบคำถามนี้ก็ระบุแน่นอนเป็นสัดส่วนประชากรแน่นอนนะครับเพราะเป็นการทดลองแบบไบนิมิเอลฉนั้นเราจะทดวิเคราะห์สมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ประชากร p 1 พี่1เป็นสัดส่วนประชากรนะครับสัดส่วนประชากรเขาพูดถึงชิ้นงานที่มีคุณภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นสัดส่วนชิ้นงานที่มีคุณภาพที่ผ่าน การขัดเงาด้วยสารละลายด้วยสารละลายขัดเงานะครับขัดเงาชนิดที่หนึ่งเห็นนะครับส่วน P2 ก็เป็นสัสดส่วนชิ้นงานที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการขัดเงาอันนี้ลบนิดนึงเดี๋ยวอ่านไม่ออกนะครับอันนี้เป็นงอง,งูที่ผ่านการขัดเงาด้วยสารละลายขัดเงาชนิดที่2นะครับเป็นสัดส่วนประชากรที่2เป็นเปอร์เซ็นต์ของดีนั่นเองสัดส่วนของดีดังนั้นตั้งสมมุติฐานหลักสมมติฐานลองถ้าตั้งนะครับทีนี้คําถามถามว่าจากการทดลองนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะ นีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่จะเชื่อว่าสารละลายกันเงาสองชนิดนี้แตกต่างกันงนั้นจะเช็คว่าแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันมันก็คือเช็คว่าเท่าหรือไม่เท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นสมมุติฐานที่ตั้งก็จะเป็น p1 เท่ากับ p2 เป็นสมมติฐานหลักสมมุติฐานรอง p1 ไม่เท่ากับ p2 เห็นไหมครับซึ่งถ้าย้ายข้างนะครับมันก็จะเหมือนในชีตก็คือ p1 ลบ p2 เท่ากับ0ยถูกไหมครับ สมมติฐานลองก็เป็น p 1ลบ p 2ไม่เท่ากับ0อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2อ,อันนี้เหมือนกันเลยจากนั้นขั้นตอนที่3กํกำหนดอัลฟาเป็น0 01. 0 1 0 0 1นะครับขั้นตอนที่4เลือกใช้ตัวทดสอบสติแน่นอนสัสดส่วนประชากรใช้ z นะครับไม่ว่าจะประชากรเดียวหรือ2ประชากรขั้นตอนที่5สร้างเขตวิกฤตวาดรูป สมมุติฐานลองใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับแปลว่าเป็นการทดสอบแบบ2ด้านนะครับด้านละครึ่งหนึ่งของอัลฟาเป็น0.005นะครับพื้นที่ด้านตรงแรงเงาเป็น0.005าทีนี้หาจุดวิกฤตจุดวิกฤตก็ไปเปิดตารางนะครับไปเปิดตารางเราก็เอาไปดูพื้นที่ด้านขวาด้านขวานี้นะครับเป็น0.995ถูกไหม ตรงนี้คือแซที่เป็นบวกเราก็ไปมองตารางระครังคว่ำไปมองระครังคว่านะครับน้า9มองหาดูสิมีไม่มต,ตาราง0 9น5จหอยู่ระหว่างนี้เห็นไหมครับ0.995อยู่ระหว่างนี้พอดีเลยก็แปลว่า ค่า Z ก็ต้องเป็นค่าระหว่างนี้ก็คือ2.55อะไรครับมาดู2.575นั่นเองก็คือ2.575อันนี้เทียบเป็นจัตยางง่ายนะครับซึ่งเรามองเราไม่ต้องเทียบก็รู้แล้วว่าเป็น2.575หรือ2.58ก็ได้นะครับเป็นค่าประมาณไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็น 2.575ส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นลบ2.575เห็นยนะครับจากนั้นก็ทำการคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติแซทีนี้เราไปตั้งสมมติฐานว่าเท่ากับ0เห็นไหมครับเท่ากับ0ผลต่างเนี่ยเอามาลบกัน p1 p1 ลบ p2 เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเสมือนว่า p1 เท่ากับ p2 ตรงนี้นะครับเะนั้นก็แปลว่า สูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรสูตรไหนครับสูตรนี้ถูกไหมครับจะต้องเป็นสูตรนี้ละอะั้นก็ลอกสูตรลงไปนะครับลอกสูตรลงไปเลย p h 1ลบ p h 2ลบ p 1ลบ p 2ส่วนส r คว t p h q h คูณกับ 1ส่วน n 1บวก1ส่วน n 2นั่นเองนะครับนี่คือสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณค่าตัวทดสอบสถิติ z ก็แทนค่าทีนี้แทนค่าเราจะต้องหาแทนค่าไปก่อนก็ได้นะครับ p h 1 p h 1ก็เป็นสัดส่วนตัวอย่างที่1เจอของดีเท่าไหร่253จาก300เพราะนั้นก็จะได้เป็น253 จาก300ลบตัวอย่างที่2สัดส่วนตัวอย่างที่สองส่วนามร้เจอ196ลบ196ส่วน300นะครับลบพีหนึลบ P2 ตัวนี้0ตามค่าที่ระบุไว้ในสมมติฐานหลักนะครับนี่ระบุไว้ในสมมติฐานหลักนี้นะครับ0นี่ตัวนี้เห็นนะส่วน square root นะครับ square root p h อ่าทีนี้ p h ต้องมาคำนวณรอบๆนะครับ p h เป็นสัดส่วนตัวอย่างรวมกันเอาข้อมูลรวมกันเลยก็คือ x อ่าถ้าเขียนสูตรนะครับเอาเขียนสูตรก่อนก็ได้นะครับเขียนสูตรก่อนก็ได้ก็คือ x 1บวก x 2ส่วน n 1บวก n 2 x คือจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดสิ่งที่สนใจจาก ตัวอย่างที่สุ่มมาตัวจากประชากรที่1ก็คือ253เจอเป็นของดีนะครับส่วนประชากรที่2ก็สุ่มมาเจอของดี196นะครับหารด้วย300บวก300นี่คือนี่คือ p h a นะครับเป็นรวมกันแล้วเป็น449นะครับ449ส่วน600นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ q hat ออกมาฉะนั้น q hat ก็จะได้เป็น1ลบ p hat นะครับก็ได้มาเป็น1ลบ4 4 9ส่วน600ก็ได้ออกมาเป็น151นะครับส่วน600ก็แทนค่าลงไปในสูตรนี้4 4 9ส่วน600คูณนี่คือ p hat q hat 151ส่วน600 แล้วก็คูณ n 1ส่วน n 1บวก1ส่วน n 2คำนวณออกมานะครับค่าแซดได้เป็น5.36 5.36นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ค่าแซดออกมา,าเป็น5.36จบขั้นตอนที่6คำนวณค่าตัวทดสอบสถิติต่อไปขั้นตอนที่7ขั้นตอนที่7สรุปผลการทดสอบสมมติฐานก็ต้องเอาค่าแซดห้าไปเทียบกับเควิกฤจ เทียบออกมาแล้วนะครับเทียบเขตวิกฤตก็ออกมาเป็นยังไงครับเทียบเขตวิกฤตเขตวิกฤตด้านขวานี้คือ2.575เป็นไงครับมากกว่า2.575เนั่นเองอก็แปลว่าตกอยู่ตรงนี้นะครับ2อจุดห้าจุดห้าจุดสามหกตกอยู่ในเขตวิกฤตที่แรงเงาตรงนี้ก็คือตกอยู่ในเขตปฏิเสธสมมุติฐานหลักเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก p 1ลบ p 2 0เท่ากับ0หรือที่อาจารย์เขียนไปก่อนหน้านี้ก็คือ p 1เท่ากับ p 2นะครับสาระไขัดเงาสองชน,นิดเท่ากันมีคุณสมบัติเท่ากันดีเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็คือ p 1เท่ากับ p 2นั่นเองที่ระดับนัยสำคัญ 0.01เขียน okay, นะครับน,นี่คือผลการทดสอบสมมุติฐานคือปฏิเสธสมมุติฐานหลักทีนี้มันแปลว่าอะไรก็มาดูนะครับเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักตัวนี้ยอมรับสมมุติฐานรองแปลว่าสัดส่วนของดีที่ได้จากสารละลายขัดเงาสองชนิดมันไม่เท่ากันถูกไหมครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตอบคาถามได้ว่า สารละลายขัดเงา2ชนิดแตกต่างกันนั่นเองโอเคไหมครับมันไม่เท่ากันมันให้ของดีไม่เท่ากันก็แปลว่ามันแตกต่างกันมันก็ตอบคาถามโจทย์เลยลอกเลยนะครับจากการทดลองนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่าสารละลายขัดเงา2ชนิดแตกต่างกันเพระฉะนั้นก็ตอบเลยนะครับดังนั้นดังนั้นมีเหตุผล เพียงพอที่จะเชื่อว่าสารละลายขัดเงาสองชนิดสองชนิดนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างมีนัยะสำคัญนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวอย่างตรงนี้จบเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องการทดสอบลักษณะการแจกแจงความเ,เป็นของประชากรหรือ goodness of fit test นะเรื่องนี้ก็จะยากนิดหนึ่ง goodness of fit test นะครับเป็นการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นของประชากรคือการเก็บข้อมูลนะครับเราไม่รู้หรอกว่าประชากรมีการแจกแจงแบบไหนฉะงนั้นเราก็ควรจะวิเคราะห์ก่อนว่าข้อมูลที่เราเก็บมามีการแจกแจงความน่าจะเป็นตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าก่อนที่จะเอาข้อมูลที่เก็บมาไปใช้งานก็ควรจะรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบสมมติฐานตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับ การแจกแจงความน่าจะเป็นของประชากรนั่นเองนะครับก็ไม่ได้เป็นระบุเป็นตัวเลขอะไรเป็นการบรรยายเลยว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่านุ้นค่านี้เป็นแบบปกติแบบอะไรหรือเปล่านั่นเป็นการระบุไว้ในสมมติฐานเลยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยใช้ goodness of fit test นะครับซึ่งใช้ค h ายสแควร์ในการวิเคราะห์นะครับดีเกียรอ e e d o มจะเป็น k ลบ p ลบ1นะ k p คืออะไรเดี p ๋ยวมาดูสูตรที่คำนวณคือสูตรนี้นะครับคายสแควร์เท่ากับ s u m m a t i o น o i ลบ EI วงเล็บกำลังสองส่วน EI OE ะครับ o e 1, คืออะไรมาดูเลยนะครับ O คือค่าความถี่ของข้อมูลในอันตภาคชั้นที่ I OI ส่วน EI เป็นความถี่คาดหมายในชั้นที่ I เป็นความถี่ที่เราคำนวณออกมานะครับคำนวณเอา ส่วน OI นี้เป็นความถี่จริงของข้อมูลนะครับแปลว่าอันนี้เป็นของจริงข้อมูลจริงข้อมูลจริงส่วน EI นี้ต้องคำนวณต้องคำนวณเป็นความถี่คาดหมายโอเคนะครับ k, k เป็นจำนวนอัตรภาคชั้นจำนวนชั้นของข้อมูล p เป็นจำนวนพารามิเตอร์ของประชากรที่เราจะต้องประมาณค่านะครับที่จะต้องประมาณค่าจากข้อมูลตัวอย่าง งนั้นตรงนี้นะครับ k เป็นจำนวนอันตภาคชั้นส่วน p เป็นจำนวนพารามิเตอร์ที่เราจะประมาณค่างนั้นดีเกียร์ฟิดดอมของค h ายสแควร์จะเป็น k ลบ p ลบหนึ่นงทีนี้มาดูนะครับความถี่คาดหมายในอันตภาคชั้นที่ i หรือ ei อันนี้ก็คือ ei นั่นเองหายังไงนะครับก็หาจากค่าความน่าจะเป็นของอันตภาคชั้น i อันนี้คือสูตรหาจากค่าความน่าจะเป็นของอันตภาคชั้น i คูณกับความถี่รวมทั้งหมดเป็นค่าคาดหวังนั่นเองนะครับ expected value เอาความน่าจะเป็นคูณความถี่รวมออกมาก็จะได้ความถี่คาดหมายความถี่คาดหมายความถีมมถ่ที่คิดว่าจะได้นั่นเองเดี๋ยวมีตัวอย่างนะครับทีนี้สมมุติฐานหลักสมมติฐานรองที่ตั้งไว้จะเป็นลักษณะบรรยายแบบนี้นะครับสมมติฐานหลัก ประชากรที่ศึกษามีการแจกแจงความได้เป็นแบบอะไรก็ว่าไปสมมุติเป็นแบบ normal สมมุตินะแบบ normal หรือ exponential ก็ว่าไปนะครับประชากรสมมุติฐานรองก็จะเป็นประชากรที่ศึกษาไม่มีการแจกแจงแบบแบบที่เราคาดไว้เขียนนะครับสมมติฐานหลักจะบอกว่ามีสมมติฐานรลงบอกไม่มีการแจกแจงตามนั้นทีนี้อัลฟาก็เป็นระดับนัยสำคัญนะครับงนั้นสมมุติฐานหลักของเรา เราจะปฏิเสธเมื่อค่าที่เราคำนวณได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็จะต้องมีการสร้างเขตวิกฤตเควิกิตก็จะเป็นด้านเดียวนะครับด้านเดียวตรงนี้เป็นคายสแควร์คายสแควร์อัลฟาพื้นที่ด้านขวาอัลฟาดีเกียร์ไม่ต้องเป็น k ลบ p ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าค่าคายสแควร์ 2, ตัวนี้คำนวณเอาคำนวณจากสูตรอันนี้จากสูตร ถ้ามันมากกว่าค่าที่ได้จากเขตวิกตก็แปลว่ามันตกอยู่ในเขตวิกตถูกไหมครับตกอยู่ในเขตวิกตก็ปฏิเสธสมมุติฐานหลักปฏิเสธสมมุติฐานหลักก็แปลว่ายอมรับสมมุติฐานรองโอเคไหมครับความหมายก็เหมือนเหมือนกันกับที่เราสรุปเลยถ้าปฏิเสธสมมุติฐานหลักก็แปลว่าประชากรไม่มีการแจกแจงตามนั้นถ้ายอมรับสมมุติฐานหลักก็แปลว่าประชากรมีการแจกแจงตามนั้นโอเคไหมครับ ทีนี้มีรายละเอียดปีกย่อยนิดนึงถ้าความถี่คาดหมายที่เราคำนวณเอาเนี่ยในชั้นใดมีค่าน้อยกว่า3เราจะยุบรวมกันเราจะสามารถรวมความถี่คาดหมายในชั้นนั้นเข้ากับความถี่คาดหมายในชั้นที่อยู่ติดกันได้เอามารวมกันได้นะครับมันน้อยเกินก็เอามารวมกันซะให้มันเยอะมากขึ้นให้มันมากขึ้นดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างก็จะเข้าใจมากขึ้นวิศวกรไฟฟ้าตั้งสมมติฐานว่า จำนวนจุดบกพร่องของแผงวงจรไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบปวดซองปวดซองจำได้นะครับการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องอันนี้เป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับแบบปวดซองเขาบอกว่าจำนวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมีแผงวงจรไฟฟ้าแผงหนึ่งมันก็จะมีจุดบกพร่องอาจจะ3จุด4จุดก็ว่าไปนับจํานวนจุดบกพร่องต่อแผงหนึ่งเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นตัวแปรสุ่มมีการแจกแจงแบบปวดซองเขาตั้งสมมูิฐานมาอย่างนั้น เขาตั้งสมมติฐานว่าเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเขาก็เลยสุ่มตัวอย่างเขาอยากจะทดสอบตรงนี้ว่าจานวนจุดบกพร่องมีการจแจกแจงแบบปดซองจริงหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยไปสุ่มตัวอย่างแผงวงจรไฟฟ้ามา60แผงนะครับแล้วก็ในแต่ละแผงเนี่ยก็จะมานับจุดบกพร่องแผงที่1น,นับจุดบกพร่องมีอยู่3จุดแผงที่2นับอีกมีอยู่10จุดอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะครับงนั้นก็จะสรุป ตัวเลขออกมามีอยู่3าสสองแผงที่ไม่มีจุดบกพร่องเลยมีสิบห้าแผงที่มีจุดบกพร่องอยู่แค่จุดเดียวนะครับมี9แผงมีจุดบกพร่องอยู่สองจุดแล้วก็มี4ีแผงมีจุดบกพร่องอยู่3ามจุดมีแค่นี้เคนะครับนี้จากข้อมูลตรงนี้นะครับคำถามถามว่าจํานวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบปัวซองหรือไม่ที่อัลฟา 0.05อันนี้เป็นโจทย์นะครับงั้นเขาก็อยากทดสอบตรงนี้ว่าจำนวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบปวซองหรือเปล่าก็ตั้งสมมติฐานนะครับสมมติฐานหลักเป็นจํานวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบปวดซองนะครับส่วนสมมติฐานลองก็จานวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้าไม่มีการแจกแจงแบบปวดซองก็จะมี การตั้งสมมติฐานในลักษณะเป็นคำบรรยายไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขเหมือนโจทย์ที่เราทำมานะครับอันนี้เรียกว่า goodness of fit test นะครับใช้คายสแปรทีนี้ฟังก์ชันเราจะต้องรู้ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของปวดซองเพื่อเอาไว้หาค่าป๊อปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของปวดซองที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ e ยกกํกลังแลมดาแลมดากำลัง x ส่วน x นี่คือ ฟังก์ชันการแจิแจงของโปซองนะครับ x, x เป็นตัวแปรสุ่มคือจํานวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้าค่าของมันก็มีค่าได้ตั้งแต่เป็นจํานวนนับ0 1 2 3 4 5ไล่ไปจนถึงอินฟินิตี้เลยไม่มีกําหนดนะครับอาจจะ1ล้านล้านล้านก็ได้ไม่มีกําหนดไม่มีที่สิ้นสุดได้นะครับทีนี้เราจะต้องสูตรนี้นะครับพารามเรเนี่ยเราไม่รู้หรอกเป็นพารามิเตอร์ประชากรเราจะต้องประมาณค่ามันออกมา นั้นเราจะประมาณลัมดาซึ่งพารามิเตอร์ลัมดาในสูตรโปรซองตรงนี้มันคือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเป็นค่าเฉลีย่ยลัมดาเป็นค่าเฉลีย่ยของจำนวนจุดบกพร่องบนแผงวงจรไฟฟ้านั้นเราก็จะคำนวณออกมานะครับโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างที่เราได้มาประมาณออกมาว่าในหนึ่งแผงมีจุดบกพร่องเฉลี่ยกี่จุดหาออกมา ถ้าเราหาค่านั้นได้แปลว่าเราก็ได้ประมาณลัมดาออกมานะครับังนั้นก็เอาจํานวนจุดบกพร่องทั้งหมดรวมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้หาจากไหนครับจํานวนจุดบกพร่องทั้งหมดหารด้วยจํานวนแผงเราก็จะได้จํานวนจุดบกพร่องต่อแผงโดยเฉลี่ยถูกไหมครับังนั้นจํานวนจุดบกพร่องก็เอา มีศูนย์จุดอยู่32แผงมี 1. จุดอยู่สแผงมี 2. จุดอยู่9แผงมี3าจุดอยู่4แผงคูณกันออกมาจับรวมกันได้จํานวนจุดบกพร่องทั้งหมดหาร60ได้จุดบกพร่องต่อแผงออกมาเป็น0.75ต่อแผงนะครับแปลว่า1แผงเฉลี่ยแล้วก็จะมีจุดบกพร่องอยู่0.75จุดค่าเฉลี่ยเป็นทศนิยมได้นะครับไม่ต้องปัดเป็นจํานวนเต็มนะครับเป็นค่าทศนิยมได้ ทีนี้เราก็จะมาหาค่าความน่าจะเป็นละของอันตรภาคชั้นต่างๆงนั้นอันตรภาคชั้นที่ตัวแปร x เป็น0นะครับ f x เท่ากับ0ปบ x เท่ากับ0ก็แทนค่าลงไปได้ค่าั๊บออกมาตามนี้นะครับ x เป็น1ได้ค่าั๊บออกมา x เป็น2ได้ค่าั๊บออกมา x ทีนี้ค่า x เนี่ยมันไม่ได้มีแค่3มันมี4มี5มี6ได้ดังนั้นค่าสุดท้ายความน่าจะเป็นของชั้นสุดท้ายเนี่ย เราก็จะใช้เป็นปับมากกว่าทกัา3คือความได้เป็นรวมมันต้องเท่ากัน1ไงเพราะฉะนั้นเราคำนวณจากจากสูตรปัวซองเนี่ยสค่าส่วนค่าที่4เราก็เอา1ตั้งลบด้วย3ค่านะที่คำนวณมาเพราะความได้เป็นรวมทุกกรณีต้องเท่ากัน1มันก็จะได้ออกมาเป็น0 0 4 1โอเคนะครับเะฉนั้นหาความน่าจะเป็นของแต่ละค่าชั้น แตค่าแต่ละค่าของชั้นข้อมูลมัน x เป็น0มี0มี0จุดค่าปรับเท่านี้แทนค่าลงไปในสูตรตัวซองนะครับปับ x ซะกันหนึ่งก็แทนค่า x เป็น1ลงไปนะครับแลมดาก็เป็น0.75ลงไปได้ออกมา0.354ส่วนปับ x ซะกับ2ได้มา0.133ที่เหลือนะครับจะเป็น0.041ก็คือปับ x มากกว่าทศกิยมนั่นเอง นะครับไม่ใช่ป๊อปเอ็กซ์ท่ากัสสามนะครับเพราะค่า x เนี่ยจริงๆมันมี4มี5มี6ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เป็นป๊อป x มากกว่าเท่ากับ3โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนชั้นจำนวนชั้นทั้งหมดจะมีอยู่4ชั้นด้วยกันมีชั้นที่จำนวนจุดห้องเป็น0 1 2แล้วก็3หรือมากกว่าความถี่ข้อมูลจริงอันนี้เป็นความถี่จากข้อมูลจริง OI นั่นเองเป็นการเก็บข้อมูลมา แล้วเราได้ค่าวความน่าจะเป็นคำนวณของแต่ละชั้นออกมาตามที่คำนวณไปแล้วเพราะฉะนั้นความถี่คาดหมายก็จะเท่ากับค่าวความน่าจะเป็นของชั้นนั้นคูณจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เก็บมาก็จะได้ค่าความถี่คาดหมายออกมาตามนี้นะครับโอเคนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าอันดพากตัวชั้นที่สุดท้ายเนี่ยสหรือมากกว่าเนี่ยมันมีข้อมูลจํานวน,นน้อยน้อยกว่า3เห็นไหมครับเั้นเราจะไปยุบรวมกับ เนี่ยเอามายุบรวมกับชั้นนี้เลยความถี่คาดหมายกนะ็ยุบรวมกันก็จะกลายเป็น10.44ชั้นนี้ก็จะเป็นเขียนเป็น2หรือมากกว่า2ไปนะครับเพราะยุบรวมกันละเห็นนะครับเพราะความถี่ชั้นนี้ก็จะเป็น13นะความถี่คาดหมายเป็น10.44จากนั้นเราก็หาดีกีออฟฟิดอมนะครับ k ลบ p ลบ1 k คือจำนวนชั้น ลบ p คือจํานวนพารามิเตอร์ที่ประมาณเราประมาณค่าเดียวคือลัมดานั้น p เป็น1เพราะเราประมาณลัมดาตัวเดียวนะครับก็3ลบ1ลบ1เป็น1ดีเกรฟอมเป็น1นงั้นคายสแควร์แล้วก็คํานวณจากสูตรเลยนะครับแทนค่าลงไปอันนี้ก็เราลองไปดูรายละเอียดตรงสูตรนี้นิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรเอา o i ลบ EI มี3ชั้นใช่ไหมครับก็เอาตรงนี้เนลบ28.32วงเล็บยกกำลังสอง แล้วหารด้วย28.32อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับพจน์ที 1. K, นะ่1น k s a m ั l e c h a n k นะครับ i เท้าก็บ1ถึง k มี3ชั้นก็1ถึง3นะคำนวณออกมาได้คา่า s q u วร์เป็น2.94เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดเขตวิกฤตเปิดเขตวิกฤตตรงนี้ตรงนี้อัลฟา0 0นนะครับไปเปิดตาราง degree of Freedom เป็นอันนี้อัลฟานะครับดีกี f f ฟ e e d o มเป็น1 ก็ไปดูในตารางของเราคายสแควร์ไปดูคายสแควร์คือตัวนี้นะครับดีกีออฟฟิดดัมเป็น 1, 1พื้นที่ด้านขวาเป็น0.05ก็คือตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับ0.05ได้มาเป็น3.84จุดแปนะครับวันนี้เป็น3.84ค่าคายสแควร์ของเราได้2.94ก่น้อยกว่านั้นคายสแควร์ที่คำนวณออกมาเป็น 2.94มันน้อยกว่า3.84แปลว่าอยู่ด้านซ้ายมือของเขตวิกฤตตกอยู่นอกเขตวิกฤตนั่นเองก็แปลว่ายอมรับสมมุติฐานหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับอันนี้สมมุติฐานของเราก็คือนี้ใช่ไหมครับเราก็ยอมรับสมมุติฐานหลักสรุปเลยว่าจํานวนจุดบกพร่อง ของแผงวงจรไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบปัวดซองนะครับนั้นก็สรุปตามในเอกสารเลยนะครับไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก s ์ได้สรุปได้ว่าจํานวนจุดร่องของแผงวงจรไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบปัวดซองอโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่อง Goodness of fit test ก็จะจะยากนิดนึงความยากอยู่ที่ว่ามันไม่มีสูตรเฉพาะเจาะจงของเรื่องนี้ ในการคำนวณหาความถี่คาดหมายเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ e e i เนี่ยไม่มีสูตรเฉพาะในการหาขึ้นอยู่กับว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไหนที่เรากำลังจะทดสอบสมมติฐานเรื่องนี้เราทดสอบปัวซองเราก็เลยใช้สูตรหาความน่าจะเป็นแบบปัวซอง ตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็เลยใช้สูตรหาความน่าจะเป็นแบบปัวซองมาคำนวณค่าความน่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องการแจกแจงแบบ normal การแจกแจงแบบปกติแปลว่าเราก็ต้องไปใช้สูตรหาความน่าจะเป็นแบบปกติออกมาเห็นไ,ไหมครับถ้าใช้สูตรถ้าเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ การแจกแจงแบบไบนเมียลเราก็ต้องใช้สูตรฟังก์ชันไบนเมียลมาคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเฉพาะเจาะจงในการหาค่าความน่าจะเป็นของแต่ละชั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการแจกแจงว่าเป็นแบบไหนแต่สูตรคำนวณหาค่าสแควร์เหมือนกันนะครับมีสูตรเดียวคือสูตรนี้อโอเคนะครับนี่คือเรื่อง Goodness of t ฟฟ t ทเทเนื้อหาเรื่องการทดสอบสมมติฐานก็ จบเพียงเท่านี้นะครับจบเพียงเท่านี้ซึ่งอาจารย์จะมีเวลาบางส่วนที่จะทําตัวอย่างทดสอบสมมติฐานโจทย์ที่เราทำมาบางบางข้อนะครับบางเรื่องเนี่ยโดยใช้โปรแกรมม i นิแท็บเราจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมม i นิแท็บซึ่งก็จะเป็นในโอกาสถัดไปนะครับก็จะเอาตัวอย่าง ที่เราทําด้วยมือเนี่ยมาใช้โปรแกรมเมนไทปเราจะได้สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นซึ่งเราจะได้เรียนนะครับเรา IE เนี่ยถ้าใครเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการจะได้เรียนโปรแกรมเทปอีกครั้งหนึ่งในวิชา management lab นะครับ IE management lab ในชั้นปี3โอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องการทดสอบสมมติฐานครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ